โอเคขออนุญาตเริ่มเลยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงคิดว่าเหมือนพวกเราจะไม่อาจารย์ดูจากตารางสอนพวกเราไม่มีเรียนกันก่อนหน้านี้เนาะถ้ามีใครมีก็บอกอาจารย์นิดหนึ่งมากันเราจะได้พอรู้เวลาแต่ว่าหลังจากนี้ตอนเที่ยงก็พยายามจะสอนให้เสร็จสัก5นาทีหรือ10นาทีละกันครับโอเคก็วิชานี้ของเรานะครับเป็นgeochem cycle นะครับ2309426เนาะอาจารย์ผู้สอนนะครับมีกันอยู่2คนนะมีอาจารย์เนทกับมีอาจารย์เกียรติใจนะครับแล้วก็อาจารย์เนทเป็น อาจารย์ผู้ประสานหลายวิชานะครับโอเคว่าเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวคอร์สซิลิบัสอาจารย์น่าจะส่งให้เราประมาณสักช่วงสัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวขออาจารย์คอนเฟิร์มเรื่องเกี่ยวกับวันหยุดอะไรต่างๆนิดนึงก่อนพอดีปีนี้มันมีอะไรที่แปลกๆคืออย่างปกติมันจะมีปิดกีฬามหาวิทยาลัยแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีนะครับก็เดี๋ยวเราต้องปรับตารางกันนิดนึงนะครับโอเคถ้าสมมติเสียงอาจารย์หายไปช่วงไหนยังไงก็บอกอาจารย์ละกันเนาะโอเคครับหลักๆวันนี้อินโทรวันนี้ก่อนนะครับเรามาเริ่มต้นตรงที่ว่าอะไรคือธรณีเคมีนะครับ geochemistry จริงแล้วตัวไอ้คำว่าธรณีเคมีเนี่ยมันเป็นแขนงหนึ่งของวิชาทางเคมีเนาะแต่ว่ามันจะเป็นวิชาทางเคมีที่เป็นอันที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราเรียกว่า environmentalchemistry นะครับก็คือเป็นเคมีทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เราเน้นนะครับในส่วนของโลกของเราเป็นหลักนะครับเราศึกษาองค์ประกอบที่ประกอบขึ้นมาเป็นตัวโลกของเรานะครับรวมถึงกระบวนการต่างๆนะครับกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับทั้งในโลกแล้วก็บนโลกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเท่านั้นนะครับมันอาจจะยังเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาในอดีตก็ได้นะครับในส่วนหนึ่งก็จะมีนักธรณีเคมีบางกลุ่มเนี่ยเขาก็จะเป็นพวกโมเดลเลอร์เหมือนกันเขาอาจจะมีการทำโมเดลพิจิตรไปถึงอนาคตอะไรนี้ด้วยนะครับทีนี้เราศึกษาอะไรบ้างที่เราบอกว่าตัวแมทเทียลนะครับที่เราศึกษาเนาะของเรามีอะไรบ้างก็คือเราเริ่มมีตั้งแต่ทั้งส่วนของเป็นอากาศอุ๊ยแต่งคนไปอืมแชร์ก่อนงงโอเคกลับมาแล้วเนาะโอเคสิ่งที่เราศึกษามีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มต้นมาตั้งแต่อากาศนะครับอากาศก็มีทั้งอากาศแบบทั่วไปนะครับแล้วก็อาจจะมีแก๊สบางส่วนที่ออกมาจากพวกภูเขาไฟนะครับโวลคานิกแก๊สมีเรื่องของน้ำนะครับน้ำตรงนี้ก็รวมถึงน้ำจืดน้ำทะเลนะครับมีพูดถึงเรื่องของฝุ่นละอองเนาะเดี๋ยวนี้ก็จะมีเรื่องของ PM มีเรื่องของอะไรก็จะเป็นกลุ่มของตรงนี้นะครับมีส่วนของดินมีส่วนของหินนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ศึกษาการที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับทางชีวะก็อาจจะเป็นพวกฮาร์ดทิชชูต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นมาจากสิ่งมีชีวิตทีนี้การถามนิดนึงว่าเราพอรู้ไหมว่าอะไรบ้างที่นับก็เป็นส่วนที่เป็นฮาร์ดทิชชูที่เกิดขึ้นมาจากสิ่งมีชีวิตเอาใครดีเอาบลูละกันครับอ่ะบลูจากตอนที่เราเรียนตอนเคมโอเชียนเนาะบลูนึกถึงแบบพวกแพลงก์ตอนหลายๆอย่างที่อาจารย์พูดไปเนาะตอนที่เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับ primary production นะบลูคิดว่าอะไรที่นับว่าเป็นส่วนที่เป็นโครงสร้างแข็งที่เกิดขึ้นมาจากสิ่งมีชีวิตบ้าง
ก็แคลเซียมเท่าคทาี่ร์เบราอเพนอตจไหมำได้โอเคแล้วก็ได้ซิลิเกตของไดอะตอมใช่โไอหมเคซิลิเกตของไดอะตอมดีมากครับอันนี้ซิลิเกตของไดอะตอมก็จะเป็นตัวซิลิก้าเนาะนี่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตอันนี้ก็จะเป็นเราเรียกว่าซิลิก้าเก่งมากครับอย่างตัวอย่างเนาะดีอาจารย์ดีใจว่าเราตอบแคลเซียมคาร์บอเนตมาแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากมันจะมีสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งเนาะก็เป็นแพลงก์ตอนนะครับที่เราเรียกว่าฟอรัมเนาะฟอรัมมินิฟอรามินิฟอรานะครับพวกนี้เนี่ยเขาจะมีโครงสร้างแข็งเนาะที่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตทีนี้ส่วนหนึ่งอ่ะสำคัญของเขาก็คือว่าตอนที่เขาเจริญเติบโตขึ้นมาเนาะเขาก็เอาแคลเซียมออกมาเอามาจากน้ำเข้ามาสร้างแคลเซียมคาร์บอเนตนอกจากนั้นแล้วเขาก็จะเอาพวกคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาในตัวด้วยนะครับแล้วตัวคาร์บอเนตเนาะที่อยู่ในตัวของเขาเนี่ยซึ่งอาจจะเริ่มต้นมาจากคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายอยู่ในน้ำเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีตัวออกซิเจนอยู่เนาะตัวออกซิเจนตรงนี้นะครับมันจะเป็นตัวบันทึกสภาวะของสิ่งแวดล้อมที่เขาอาศัยอยู่เนาะถ้าจำได้ว่าเราเรียนตอนภาคสุดท้ายของอาจารย์ตอนเทปโอชีเราพูดถึงเรื่องไอโซโทปใช่ไหมอาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังว่าอย่างออกซิเจนเนี่ยมันก็จะมีไอโซโทปอยู่หลายตัวใช่ไหมครับก็จะมี O16 O17 O18 อย่างเงี้ยอัตราส่วนนะครับระหว่างตัว O18 กับ O16 ซึ่ง O16 ตัวเด่นเนาะตัวหลักๆนะครับมีมากกว่า 99% ทีนี้อัตราส่วนของ O18 ซึ่งเป็นตัวที่มีกับตัวที่มีอยู่มากคือ O16 นะครับซึ่งเราเรียกว่าเดลต้า O18 เนี่ยตัวเนี้ยที่เราพบอยู่ในแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกลักษณะของ water chemistry ตอนที่ฟอรัมตัวเนี้ยมันยังมีชีวิตอยู่ก็คือตอนที่เขาเอาออกซิเจนเข้ามาจากในน้ำขอโทษเอาคาร์บอเนตเข้ามาจากในน้ำนะครับเรามาสร้างเป็นเปลือกแข็งแคลเซียมคาร์บอเนตเดี๋ยวในส่วนนี้เดี๋ยวเราไม่พูดลงไปลึกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพูดถึงตรงเนี้ยตอนคาบท้ายๆเลยนะครับตอนที่เราพูดถึงเรื่องของpaleoceanography นะครับโอเคแต่ว่าอันนี้เราเกินให้ฟังนิดนึงก่อนนะครับก็มันจะเป็นทีนี้มันสำคัญยังไงนะครับสมมติคนที่เขาสนใจเรื่องเกี่ยวกับอุณหภูมิของโลกในอดีตนะครับเขาก็อาจจะสนใจตรงนี้แหละเพราะว่าไอ้เจ้าตัวเลขค่าไอโซโทปของมันเนี่ยเดลต้าโอเอทีเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปผ่านตรงนะครับกับอุณหภูมิของสิ่งเราเรียกว่า sea surface temperature นะครับ SST sea surface temperature นะครับทีนี้ในส่วนนี้มีความสำคัญยังไงนะครับมันสำคัญตรงที่ว่าเราอ่ะมีrecord ของอุณหภูมิของโลกเนี่ยย้อนกลับไปอ่ะที่เราวัดได้จริงๆอ่ะคนเราออกไปวัดเนี่ยมันก็มีอยู่จำกัดใช่ไหมทีนี้เราก็เลยต้องไปหาตัวอย่างที่มีอยู่ในธรรมชาติ ที่อาจจะมันเป็นตัวบอกเราได้ว่าตอนนั้นประมาณแสนล้านปีที่แล้วอุณหภูมิของเราเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนี่เราอาจจะถามอาจารย์ว่าเฮ้ยทำไมต้องสนใจเรื่องนี้ด้วยนะครับเรารู้ว่าปัจจุบันเนี้ยอุณหภูมิของโลกมันร้อนขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมทีนี้เราอ่ะไม่รู้ว่ามันจะเกิดผลอะไรผลกระทบอะไรต่อเนื่องไปเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาในช่วงชีวิตของคนเราที่เราอยู่มาเนี่ยเรคคอร์ดของอุณหภูมิโลกเนี่ยเรามีอยู่จำกัดนะครับแล้วตอนนี้อุณหภูมิที่มันกำลังสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันสูงกว่าในเรคคอร์ดที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตมันน่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องออกมาศึกษาสิ่งที่เราเป็นตัวบันทึกที่อยู่ในอดีตนี่แหละมาเป็นตัวช่วยเรานะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเบรกไว้ตรงนี้เพราะว่าถ้าเราพูดไปยาวกว่านี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคลาสเนาะเดี๋ยวเราเก็บตรงนี้ไว้เนื้อหาตรงนี้ไว้ตอนที่เราช่วงสัปดาห์ใกล้ๆท้ายๆนะครับโอเคทีนี้มาต่อนะครับ อันนั้นทั้งหมดก็คือเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็น natural sample เนาะเป็นตัวอย่างจากธรรมชาตินะครับแต่ว่าพวก
นักgeochem เนี่ยเขาก็ศึกษา material ที่มาจากกิจกรรมของมนุษย์ด้วยเหมือนกันนะครับตัวอย่างเนาะก็อาจจะเป็นน้ำเสียที่ออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าน้ำเสียที่มาจากครัวเรือนพวกนี้เราก็ทำงานลักษณะกันนะครับโอเคนี้ไปต่อนะครับอาจารย์เอาภาพนี้มาให้เราดูเนาะแบงค์มองออกไหมครับว่าอันนี้คือภาพอะไรเป็นชั้นของโลกอะครับที่ไล่มาตั้งแต่เนี่ยโอเคเนาะเราก็จะเห็นละว่ามันก็จะมีชั้นบางๆที่เป็นครัสต์เนาะซึ่งก็คือบริเวณที่เราเหยียบอยู่นะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าจะมีแมนเทิลอยู่แล้วก็ลงไปแล้วก็ต่อด้วยคอใช่ไหมครับทีนี้อาจารย์ถามแบงค์นิดนึงแบงค์ลองดูภาพตรงฝั่งด้านขวาเนาะแบงค์จะเห็นว่ามันจะมีอุณหภูมิอยู่ใช่ไหมครับลองพูดอธิบายนิดนึงว่าอุณหภูมิของครัสต์อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อุณหภูมิของแมนเทิลอยู่ที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เซลเซียสอุณหภูมิของคออยู่ที่เท่าไหร่เท่าไหร่เซลเซียสอุณหภูมิของคลาสนะครับก็จะอยู่ประมาณ3,000กว่าๆแล้วก็ถ้าไล่ลงไปก็จะเพิ่มขึ้นตามระดับครับไปประมาณถึง 6,000 แล้วส่วนแป๊บนึงแบงผิดอันของอุณหภูมิเป็นสีเหลืองเนาะขอโทษทีลืมบอกอุณหภูมิเป็นสีเหลืองล็อกกราฟอยู่ตรงนี้ส่วนที่แบงเห็นอยู่ที่เป็นสีดำเป็นความเร็วของp wave นะครับอ่ะเอาใหม่โอเคครับก็คือถ้าแบ่งเป็น2อย่างก็คือ mental กับ core นะครับ mental ก็จะแบ่งเป็น upper transition แล้วก็ lower นะครับ upper ความอะไรอุณหภูมิมันก็จะเพิ่มขึ้นตามชั้นเรียงจาก upper transition zone แล้วก็ lower mental ครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปจนถึง4,000 ถึง 5,000 ที่ชั้นคอครับโอเคทีนี้ ในความรู้สึกของเราเราว่าอุณหภูมิที่เราพูดถึงตรงเนี้ยมันสูงหรือมันต่ำตรงไหนนะครับพอดีในความรู้สึกของเราครับเราว่าอุณหภูมิที่เราพูดไปเนี่ยเนาะอย่างแบบอย่างที่คอเนี่ยสักเท่าไหร่นะ 4,000 ยันไปถึง 5,000 ใช่ครับที่ mantlesมันสักเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่3,000ตั้งแต่ใกล้ๆ0ไปถึง 3,000 อันนี้เราคิดว่ามันเป็นแบบสูงหรือมันต่ำครับรู้สึกสูงครับสูงโอเคครับก็คือใช่ก็คืออันนี้แหละคือจริงๆแล้วอาจารย์เอาภาพนี้มาให้เราดูเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะงานทางด้าน geochemistry อ่ะเขาก็ลงไปถึงเมื่อกี้เราบอกแล้วว่า material ที่อยู่ในโลกเนาะเราจะเห็นว่าอย่างองค์ประกอบของ mantle ก็จะเป็นแบบนึงตัวหนังสือก็ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักๆของแต่ละชั้นเนาะก็แมนเทิลก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวคอก็จะเป็นตัวพวกนี้นะครับแล้วก็ขนาดของเขาเรียกว่าอะไรขนาดของตัวอักษรนะครับก็คือปริมาณความมากน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าแมนเทิลเองเนี่ยก็จะมีซิลิคอนอยู่เยอะมีแมกนีเซียมอยู่เยอะมีออกซิเจนอยู่เยอะในขณะที่คอเนี่ยหลักๆมันจะเป็นเหล็กจะเป็นนิโก้นะครับ2ตัวที่เป็นตัวหลักนะฮะทีนี้ตรงนี้อุณหภูมิสูงเนาะเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลักษณะที่กลุ่มของงานจีโอเคมที่เราเรียกว่าไฮเทมเพอเรเจอร์นะครับจีโอเคมิสทรีนะครับคือธรณีเคมีที่เกี่ยวกับอุณหภูมิสูงๆนะครับทีนี้ในส่วนนี้ทำไมเขาถึงแยกตรงนี้ออกมานะครับเพราะว่าลักษณะของเคมีสตรีที่เกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูงขนาดนี้มันไม่เหมือนกับเคมีสตรีของอุณหภูมิต่ำๆนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอเวลาลงไปในชั้นแมนโทหรือในชั้นคอเนี่ยนอกจากส่วนที่อุณหภูมิมันสูงแล้วเนี่ยเพรสเชอร์มันก็สูงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของเคมีสตรีที่เกิดขึ้นนะครับในระบบเหล่านี้มันก็จะแตกต่างกับระบบที่อยู่ที่บนพื้นผิวโลกนะครับค่อนข้างมากเลยนะครับแล้วในอีกส่วนหนึ่งเนาะถ้าเราเข้ามาซูมเข้ามาที่อยู่ข้างบนบทอยู่ใกล้ๆกับพวกเราที่เรายืนอยู่คือบริเวณของคลัสนะครับเราก็จะเห็นว่าก็จะเริ่มเห็น
บางส่วนที่เราคุ้นชินแล้วเนาะอย่างเราจะเห็นตรงนี้เป็น continental crust นะครับแล้วก็ oceanic crust ถ้าเราลองจำกันได้ตันตูนน่าจะสอนตอนที่เราเรียนตอนปี2เนาะว่าพวก oceanic crust เนี่ยมันมี density ที่สูงกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาถึงสูงกว่าตัว continental crust ดังนั้นเนี่ยตอนที่มันเข้ามาชนกันนะครับตรงเราก็จะเกิดสับดักชันขึ้นมาแล้วก็ตัวโอเชียนิกคลาสเนื่องจากว่าเดนซิตี้เขาสูงกว่าตัวคอนติเนนทัลคลาสก็จะจมตัวลงไปนะครับคือจริงๆแล้วปกติที่คลาสเนี่ยอุณหภูมิมันไม่ได้สูงมากนะครับแต่บริเวณที่เป็นสับดักชันโซนเนี่ยมันจะเป็นโซนที่มันมีอุณหภูมิสูงนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนั่นแหละสับดักชันโซนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของพวกลักษณะของไฮเทมเพอเรเจอร์geochemistry เลยนะครับทีนี้ในส่วนหนึ่งนะฮะเราอาจจะเห็นสิ่งที่เราเรียกว่าโมโหนะครับ เราคุ้นๆไหมคำว่าโมโหโมโหตรงนี้คือบริเวณที่เราเขียนว่าเป็นตัวที่เป็นสีเขียวๆเนี่ยครับพิมคุ้นๆกับคำว่าโมโหไหมเราจำได้ว่าพิมชอบ GO ใช่ไหมเราอาจจะจำได้จากคลาสจันตุคุ้นค่ะแต่หนูแค่แบบจำแบบ definition มันไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าคุ้นก็คือเคยเรียนมาก่อนได้เลยโอเคไม่เป็นไรครับจริงๆคลาสนี้ก็ไม่ได้เราไม่ได้หลักๆตรงนี้นะเพราะว่าพวกนี้มันแบบเกือบจะไปหยิบเกียบตรงไฮเทมละเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมีคำถามอื่นให้เพราะ6คนนี้ก็ไม่ต้องตกใจว่าคลาสนี้ก็จะโดนถามอย่างทั่วถึงเพราะว่าเป็นคลาสเล็กนะครับเราจะไม่ค่อยเหมือนเคมโอเชียนเท่าไหร่เคมโอเชียนของเรามีต้อง29คนเราถามไม่ค่อยทั่วถึงเท่าไหร่นะครับโอเคโมโหนะครับชื่อเต็มๆคือโมโฮโรวิกวิกซิกดิสคอนทินิวตี้นะครับชื่ออันนี้อาจารย์คิดว่าอาจจะอ่านไม่ถูกด้วยซ้ำเป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียนะครับที่เขาเป็นคนค้นพบโมโหนะก็คือโมโหเนี่ยมันอยู่ตรงก้นของครัสต์นะครับแล้วก็คือมันเป็นบริเวณรอยต่อระหว่างครัสต์กับแมนเทิลนั่นเองพูดแบบง่ายๆนะครับโมโหอยู่ระหว่างครัสต์กับแมนเทิลนะครับทีนี้ในส่วนนี้นะครับมันเป็นส่วนที่นะครับแน่ๆมันร้อนแน่ๆมันอยู่ค่อนข้างลึกเนาะแต่ส่วนที่อยู่ข้างบนของแมนเทิลเนี่ยปกติแล้วแมนเทิลมันจะเป็นแบบมันเป็นฟลูอิดเนาะมันไหลมันเป็นของไหลนะครับแต่ว่าส่วนที่อยู่ข้างบนน่ะที่อยู่ข้างใต้โมโหเลยอ่ะมันจะเป็นส่วนที่เป็นโซลิดนะครับส่วนบนสุดของแมนเทิลที่เป็นโซลิดนะครับทีนี้ในส่วนนึงอ่ะที่แน่ๆมันก็ค่อนข้างลึกแหละแปลว่าโมโหไข่นะครับแต่นี้เราเริ่มต้นคุยกันเล็กๆว่าเอ้ยทำไมเราต้องพยายามขุดเข้าไปให้ถึงโมโหเราจะได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้บ้างนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งคือข้อ3เนี่ยเราอาจจะแบบเดี๋ยวเราค่อยลองให้โอเคเป็นกันบ้างให้เราลองไปหาดูว่าปัจจุบันเราขุดไปถึงโมโหแล้วหรือยังนะครับความพยายามอยู่ที่ตรงไหนบ้างเนาะโอเคอันนี้เราอยากให้6คนลองคุยกันนะครับอาจารย์จะบอกว่าอยู่นิ่งๆสักแป๊บนึงอยากให้เราลองคุยกันว่าเออทำไมเราต้องพยายามขุดเข้าไปถึงโมโหนะครับมันน่าจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการที่มีการขุดเจาะชั้นคลาสลงไปถึงโมโหอยากให้เวลาเราประมาณ 1-2 นาทีคุยกันนิดนึงพิมเริ่มต้นดิสคัชชั่นก่อนเลยไหมไหนๆตกไว้อยู่ที่พิมพ์เมื่อกี้นี้คำถามถามเพื่อนๆหน่อยว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างพิมพ์ใช่ไหมคะอาจารย์หรือว่าพิมพ์ใช่ขอโทษครับพิมพ์ครับพิมพ์ค่ะคือว่าเมื่อกี้แอบไปเสิร์ชมาโอเคแล้วเริ่มต้นจากตรงไหนก็ได้จากที่จากเราเลยก็ได้เดี๋ยวจะลองฟังว่าดิสคัชกันนิดนึงเราเป็นหัวหน้าห้องเป็น discussion leader ให้อาจารย์นิดนึง
ย้อนคำถามเนาะอ่ะคำถามหรือพวกเราจะลองแบบเซิร์ชดูในระหว่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ถ้าสะดวกหรือว่าใครลองอยากลองพูดอะไรมาก่อนก็ได้อาจจะชัดอัพละไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่ได้พูดกันสักทีนึงไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรอ่ะแต่ว่ารู้สึกว่าถามว่าทำไมเขาถึงต้องฝึกไปเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นรอยต่อด้วยแหละเหมือนแบบเป็นรอยต่อระหว่างคลาสกับเมนทัลอ่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นโซลิดตรงนั้นอ่ะแต่ว่ามันต้องมีการเกิดการรวมอะไรสักอย่างนึงอ่ะจนทำให้เขาต้องแบบขุดลึกลงไปนี่แหละเหมือนแบบฟิลเหมือนประเทศอะที่แบบเป็นชายแดนอะตรงชายแดนมันจะมีอะไรพิเศษบางอย่างอันนี้คือที่คิดนะแล้วที่พิมพ์เซิร์ชมามันทำไมเปล่าไม่คิดว่ามันเป็นบริเวณรอยต่อแบบถ้าเราศึกษามันก็อาจจะแบบศึกษาแบบว่ามันทำให้ไอ้คลาสจะมันเคลื่อนที่เป็นยังไงบ้างเพราะมันเป็นรอยต่อใช่ป่ะแบบมันอาจจะศึกษาว่าเปลือกโลกเรามันเคลื่อนที่ยังไงได้ในอนาคตอย่างเงี้ยนี่คิดว่าเพราะว่ามันเป็นเหมือนมันก็เป็นแผ่นพารามีด้วยป่ะแล้วมันก็เป็นชั้นระหว่างของใช่ไหมของเหลวกับของแข็งใช่ไหมนี่สิที่อยากไปเจอแบบหนึ่งเขาบอกว่าในตัวชั้นของไอตัวโมโหมันมีบทบาทสำคัญคือปัจจุบันเขาเหมือนเขาใช้ศึกษาเกี่ยวกับเอามาศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบโลกอะเพราะเหมือนที่เขาบอกก็คือตรงระหว่างโมโหก็คือมันเป็นช่วงรอยต่อใช่ปะระหว่างตัวคลาสไปแล้วก็เมนทัลซึ่งตรงช่วงรอยต่อตรงนั้นมันเป็นช่วงเปลี่ยนพวก P wave อะไรพวกเนี้ยพวกเวฟต่างๆที่เขาใช้ในการศึกษาชั้นแล้วเหมือนแบบเขาก็เหมือนเอาตรงนี้มาเป็นแบบตัวแบ่งตัวมาศึกษาเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือที่หามาได้ไม่เชียร พิมพ์ขออีกรอบหนึ่งได้ป่ะแบบว่าขออีกรอบก็คือเมื่อกี้ที่หามาเขาบอกว่าเหมือนตรงโมโหที่มันเป็นรอยต่ออ่ะมันจะเป็นส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงของเวฟอ่ะไอเซสติกเวฟที่พวกนักธรณีเขาใช้ศึกษาที่เขาจะปล่อยเวฟลงไปเพื่อที่จะแบบดูชั้นต่างๆดูแบบสมบัติของเวฟในชั้นต่างๆแล้วเหมือนตรงโมโหมันเป็นจุดที่มันมีแบบการเปลี่ยนขึ้นเกิดขึ้นอะไรเงี้ยการเปลี่ยนของเวฟเกิดขึ้นแล้วก็เหมือนกับเขาก็เอาตรงนี้มาใช้ศึกษาเกี่ยวกับแบบพวกองค์ประกอบของพวกแบบชั้นโลกต่างๆอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าเขาศึกษายังไงอาจจะต้องไปลองเสิร์ชดูเพิ่มอะไรเงี้ยอ๋อแล้วสมมติว่าแต่ว่าจุดนั้นมันก็มีความเป็นไปได้ที่มันจะเป็นการผสมของสมมติว่าแบบเป็นพวกธาตุองค์ประกอบอะไรอย่างเงี้ยของตัวชั้นแมนทูก็แต่มันจะผสมได้ป่าวเพราะว่ามันติดกับโซลิดอะคืออยากรู้ว่าโมโหนี่มันเป็นไอตัวชั้นนี้มันเป็นลิควิดหรือโซลิดอะแบบอันนี้ไม่ได้เซิร์ชเลยนะมีคนเซิร์ชดีป่ะ
นี่เซิร์ชหาแล้วก็แบบไม่ได้ระบุว่ามันเป็นสเตตเป็นอะไรถ้ามันอยู่ตรงนั้นตรงหรือโทมันน่าจะเป็นโซลิดป่ะเพราะว่าด้วยความที่คัทก็เป็นโซลิดข้างล่างก็เป็นโซลิดลายวีนวีนออฟโซลิดออฟโซลิดลายลายนี้แปลว่าอะไรอะลายคือเส้นเหรออันเนี้ยหรือว่าลายอะไรมันแปลว่าอะไรเนี่ยลายไหนลายลายนี้แปลว่าแปลว่าอยู่ตรงที่โมโกนั้นอยู่ตรงที่ระหว่างเปลือกโลกกับระหว่าง crust กับ mantle แล้วก็เขาบอกเมื่อกี้เขาบอกว่ามันเป็นเส้นที่แบบก่อนหน้าเส้นนั้นนะความเร็วของคลื่นมันก็จะเป็นอีกจุดนึงก็คือ6ถึง7แต่พอเลื่อนลงมาหลังเส้นน่ะมันก็จะเป็นความเร็วที่เพิ่มขึ้นไม่รู้ว่ามันเทียบได้ไปถึงความเร็วของ p wave อ่ะถ้าพูดถึงมันจะเทียบได้เหมือนกับไม่อยากพูดเลยอ่ะพูดแล้วเดี๋ยวถ้าผิดขึ้นมาแล้วดูเหมือนไม่ตั้งใจเลยก็ได้ดีคือมันแบบฟิวมันจะเหมือนฟิวมันจะเหมือนแบบเทอร์โมไคล์ป่ะแบบเป็นจุดแบบเปลี่ยนอ่ะอ๋อเก็ตเหมือนอย่างที่เราเรียนใช่ป่ะเหมือนเราจะแบบมันจะมีช่วงหนึ่งแล้วกันไม่อยากเจาะว่าแบบตอนไหนคือแบบว่าเหมือนเราจะแบบให้จุดสนใจตรงเทอร์โมไคล์กันสักพักหนึ่งที่เราเคยเรียนไม่รู้วิชาอะไรก็วิชาปีจีโอหรือเปล่าปีนั่นแหละตอนปีสองที่แบบมันเป็นจังหวะจุดเปลี่ยนอ่ะเราก็เขาก็เลยแบบไปศึกษาอะไรเงี้ยที่ทีมบอกว่าตอนแรกมันช้าแล้วอยู่ดีมันก็แบบมาเร็วขึ้นในเวลาต่อมาเลยก็เลยคิดว่าอันนั้นเลยทำให้เขาต้องศึกษาหรือเปล่าแบบเพราะว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนแล้วอันเนี้ยคิดว่าพอมันเขาก็บอกว่าแบบเหมือนมันความลึกของเส้นโมโหมันก็ต่างกันอะหมายถึงว่าตื้นลึกมันต่างกันแล้วมันแตกต่างกันที่แบบว่าเหมือนมีความเร็วนี่ก็คิดว่าอาจจะแบบดูเรื่องอะไรนะความหนาของชั้นเปลือกโลกด้วยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าตามไอ้รูปอันนั้นอะคือเส้นอะบางที่ไอ้เส้นเขียวๆอะมันไหลลงไปเลยอะอาจารย์เลื่อนขึ้นไปไหนเห็นป่ะมันเส้นมันไหลแบบว่าเส้นมันไปตามแบบว่าก็จะตามอะไรอันนี้ก็คือตามอะไรที่มันมุดตัวเข้าไปตามเปลือกโลกที่มุดตัวของเส้นโอเชียนิกขึ้นมาใช่ก็คือโอเคมันไม่เท่ากันเพราะว่ามันก็มีจุดมุดตัวตามแผ่นเปลือกโลกใช่มันก็เลยเหมือนแบบดูได้ว่าตรงนั้นที่มันลึกลงไปแบบเป็นเพราะอะไรหรือเปล่าแบบเปลือกโลกตรงนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเพราะว่ามันวัดกันที่ความเร็วแบบพอมันรู้ว่าหลังจาก8แล้วมันคือหลังเส้นรอยต่อไปแล้วอะมันก็เป็นไปได้สมมติว่าคือเขาก็ไม่รู้หรอกว่าตรงนี้มันมุดตัวไหมอ่ะอันนี้ก็คือจากที่รวมจากที่คุยมาอันนี้คือจริงๆเราอาจจะยังไม่รู้ก็ได้ว่ามันมุดตัวไหมแต่ว่าอันนี้มันก็คือเป็นพอยต์ว่าไอ้ตรงนี้นะมันคือจุดเปลี่ยนมันคือจุดที่เห็นได้ชัดถ้าจุดเนี้ยตอนแรกมันอยู่แบบอยู่ด้านบนแล้วอยู่ดีๆมันไหลลงไปด้านล่างอะแต่ว่าจุดนั้นอะมันคือเกิดการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกหรือเปล่าเพราะว่าด้วยความที่พอยต์ตรงเนี้ยมันเป็นพอยต์ที่มันเห็นได้ชัดว่าเนี่ยมันคือมุดตัวมันแบบว่ามันแบบเนี่ยอันนี้ก็คือหล่นลงไปแล้วอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบลูกบอลสีแดงที่แบบตอนแรกอยู่ตรงนี้แล้วก็ตกลงไปมันแบบเป็นจุดที่เห็นได้ชัดกลายเป็นว่าเขาศึกษาเพื่อที่จะดูการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกด้วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่ตู้พูดตอนแรกปะเข้าใจไหมเข้าใจที่อธิบายปะเข้าใจโอเคดีมากจริงๆวันนี้เรา ตั้งใจว่าให้เป็นแบบลองให้เราได้ลองดิสคัสกันเนาะก็มันอาจจะมีถูกมีผิดบ้างก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่คืออยากให้แบบเราได้แบบออกความคิดเห็นหรือว่าลองเอาข้อมูลที่เราหามาจากที่เราพบเจอมาแล้วก็มาลองคุยกันเนาะ
ว่าเดี๋ยวเราจะให้ไว้เป็นแบบเป็นกันบ้านไว้นิดนึงต่อจากในส่วนที่ที่เราคุยกันวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราก็เอาข้อ2ข้อ3เนี่ยแหละนะครับมาให้เราคุยกันต่อนะครับจริงๆเขียนข้อ1อ่ะข้อ1ไว้ด้วยละกันเดี๋ยวอาจารย์ให้ไว้เป็นกันบ้านทีนิดนึงก็คือว่ากันบ้านเราอ่ะมันในคอร์สวิวมันยังไม่ขึ้นมานะครับก็อาจารย์อาจจะให้ไว้เป็นแบบ PDF ให้เราไปเติมไว้ก่อนนะครับหรืออย่างนั้นดีกว่าน่าจะจนกว่าเดี๋ยวอาจารย์ถ้าคอร์สวิวมันขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวอาจารย์แจ้งให้เราทราบนะครับคิดว่าทันแหละเพราะปกติมันก็ให้กันบ้านให้เราทำประมาณสัปดาห์นะครับโอเคแต่ว่าในส่วนหนึ่งที่อาจารย์เจอจากที่อ่านข้อสอบพวกเรานะครับตอนเคมโอเชียนก็คือว่าคือพาร์ทอาหารจานเนี่ยจะไม่ค่อยได้ตอบยาวแต่เราเห็นว่าอย่างพาร์ทของอาจารย์เคนที่ให้ตอบยาวๆเราค่อนข้างจะแบบว่าค่อนข้างอ่อนมากเลยหมายถึงว่าเราอาจารย์ต้องให้งานที่เป็นลักษณะให้เขียนให้ยาวขึ้นกับพวกเราละเพราะว่าเราต้องเริ่มฝึกเขียนให้มากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าตอนที่เราเริ่มเดี๋ยวเราเขียนตอนซีเนียร์โปรเจกต์อ่ะต้องเขียนเป็นเล่มๆอย่างเงี้ยถ้าเราแบบยังเขียนแบบเขียนออกมาแล้วมันไม่ค่อยรู้เรื่องอาจารย์ว่ามันจะลำบากนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวลักษณะกันบ้านลักษณะข้อสอบอาจารย์ก็จะเริ่มเขียนยาวขึ้นกว่าเดิมวันนี้ไม่ต้องตกใจโอเคอ่ะเดี๋ยวไปต่อนะครับเดี๋ยวนี้ก็คือเดี๋ยวจะเป็นทิ้งเอาไว้ให้เป็นกันบ้านต่อนะครับเมื่อกี้อาจารย์ชอบมากที่เราคุยกันเรื่องของจริงๆมันมีเรื่องของ P wave กับ S wave เนาะอาจารย์คือจริงๆแล้วถ้าคนที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินไหวอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีเรื่องพวกนี้เข้ามาด้วยนะครับ P wave S wave ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะให้เราไปค้นต่ออีกนิดหน่อยนะครับให้ไว้เป็นความรู้ติดตัวไปหน่อยเพราะว่าเราส่วนหนึ่งอ่ะคือเราจะบอกว่าพวกเราเด็กโอเชียนเนาะเคมีกับเด็กฟิสิกส์อ่ะสมัยก่อนอ่ะเขาจะส่งพวกเราไปเรียนกับภาค DO ไว้เรียนวิชาชื่อว่า physical geology แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเนื่องจากว่าหลักสูตรของเราอ่ะมันแบบลดจำนวนหน่วยกิตลงเขาก็เลยต้องตัดหลายวิชาออกแล้ววิชานั้นก็เป็นวิชาที่โดนตัดไปด้วยแต่ก่อนรุ่นอย่างรุ่นที่ปีเตอร์เป็นรุ่นสุดท้ายที่บอกว่าที่เรียนวิชานี้นะครับก็อาจารย์ก็เลยว่าเดี๋ยวให้คอมโพเนนต์ทางด้านเกี่ยวกับ DO ให้เราได้เรียนรู้บ้างนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครแบบคือวิชานี้เป็นวิชาจีโอเคมของมหาสมุทรใช่ป่ะแต่ว่าอาจารย์จะมีวิชาเลือกที่อาจารย์เปิดสอนตอนเราอยู่ปี4ก็คือเป็นวิชาเกี่ยวกับจีโอเคมของโลกนะครับก็ถ้าใครสนใจเรื่องพวกนี้ก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อในสเกลที่ออกไปจากมหาสมุทรนะครับอ่ะโอเคไปไกลแล้วเดี๋ยวเราจะสอนในจบสไลด์ยังไปไม่ถึงไหนมี47หน้าเราเพิ่งไปถึงหน้าที่6นะครับโอเคเมื่อกี้นี้ทั้งหมดที่เราคุยกันไปเป็นลักษณะของhigh temperature geochemistry นะครับแต่ทีเนี้ยทีนี้มาดูนิดนึงเมื่อกี้เราเห็นภาพโมโฮเราอยู่ตรงไหนเอ่ยโมโฮเราอยู่ตรงนี้นิดเดียวเนาะโมโฮเราอยู่ตรงนี้นะครับก็อุณหภูมิอันนี้ก็เป็นชาร์ตที่เราให้เห็นอุณหภูมิเนาะว่าแต่ละชั้นเป็นเท่าไหร่เพราะปกติเราเห็นจากภาพก่อนหน้านี้มันเนื่องจากว่าครัสต์มันเป็นแผ่นที่บางนิดเดียวบางมากๆนะครับเราก็เลยพอเวลาเรามาเทียบข้างๆกับแมนโทกับพวกคอแล้วอะเราแทบจะมองไม่เห็นโปรไฟล์ที่อยู่ข้างบนเลยนะฮะนี่พอเราเข้ามาดูแบบซูมอินเข้ามาเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นละว่ามันแบบแต่ภาพนี้จริงๆเขามาถึงคอเนอะแต่ว่าภาพนี้เป็นภาพที่เขาเรียกว่าไงอะลักษณะของความหนาของชั้นนะครับมันไม่ได้ถูกต้องตามสเกลจริงๆอะครับคือเขาพยายามที่จะให้เราเห็นแบบทุกๆชั้นให้มันชัดเจนนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพคล้ายๆกับภาพก่อนหน้าแต่ให้เห็นว่าอุณหภูมิเท่าไหร่บ้างจะเห็นชัดเจนขึ้นเนาะโอเคทีนี้อย่างที่บอกไปเนาะพวกนั้นน่ะมันจะเป็น high temperature geochemistry นะครับคลาสนี้หลักๆของเราอ่ะมันเป็น geochem ที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับ low temperature geochemistry นะครับก็คือพวกเนี้ยพวก low temp geochem เราดูอะไรบ้างนะครับเราดูพวกตะกอนนะครับ sediment เนาะเราดูแร่นะครับ mineral เราดูน้ำนะครับเราดูฟอสซิลเราดูหินนะครับแล้วเราก็ดูพวกสารอินทรีย์ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นเนาะ
ที่อุณหภูมิที่เราพบที่ผิวโลกนะครับหรือบริเวณที่อยู่ใกล้ๆกับผิวโลกนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเนาะเราเน้นว่าคลาสเนี้ยเราจะเน้นสิ่งที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรนะครับแต่ว่าในตัวมหาสมุทรเองอ่ะมันไม่ได้มีแค่น้ำเนาะเรามีน้ำที่อยู่ข้างบนแล้วเราก็จะมีเซดิเมนต์ที่อยู่ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นเราเรียนทั้งสองส่วนเลยนะครับก็ส่วนที่เป็นซีวอเตอร์แล้วก็ส่วนที่เป็นมารีนเซดิเมนต์นะครับทีนี้ถ้าเราพูดย้อนเดินถอยหลังกลับมานิดนึงถ้าเราพูดถึงคำว่าจิโอเคมเนี่ยจิโอเคมิสทรีนะธรณีเคมีเนี่ยเราก็จะหนีไม่พ้นอีกสิ่งหนึ่งที่ก็จะเป็นเนื้อหาหลักๆเลยของวิชานี้ก็คือเรื่องของ geochemical cycle นะครับซึ่งก็เป็นชื่อวิชาด้วยเนาะชื่อวิชาเราคือ geochemical cycle of the ocean นะครับก็คือวัฏจักรธรณีเคมีนะครับพอเวลาเราพูดถึงวัฏจักรธรณีเคมีเราก็จะพูดถึงว่าธาตุมันมีการหมุนเวียนอย่างไรนะครับในระบบเนาะทีนี้ในระบบของเราที่เราพูดถึงในโลกเนี่ยมันก็มีส่วนทั้งหมดอยู่4ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เราเรียกว่าแอตโมสเฟียร์นะครับก็คือชั้นบรรยากาศนะครับส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นน้ำนะครับก็คือส่วนที่เรียกว่าไฮโดรสเฟียร์นะครับทางนี้ก็คือน้ำบวกกับน้ำจืดน้ำเค็มนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นดินนะครับก็คือลิโทสเฟียร์แล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับส่วนที่เป็นสิ่งชีวิตกับชีวิตต่างๆก็คือเป็นไบโอสเฟียร์นะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเรียนเรื่องของจีโอเคมนะครับก็เราก็จะเรียนอินเทอร์แอคชั่นความสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแต่ละระบบนะครับแต่ละทั้ง4ระบบตรงนี้นะครับโอ้ถ้าฉันจะเขียนทำไมเนี่ยมีสไลด์อยู่แล้วแต่ว่าโฟกัสของเราเนี่ยเราจะมาโฟกัสที่ตรงไฮโดรสเฟียร์เป็นหลักนะครับเราก็เน้นไปที่มหาสมุทรนะครับในมหาสมุทรเราไม่ได้เน้นไปที่แค่ตัวน้ำอย่างเดียวนะครับเราเน้นไปที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในนั้นด้วยนะครับรวมถึงสิ่งมีชีวิตต่างๆเนาะพวกสิ่งมีชีวิตเราก็มองไปตั้งแต่พวกแบคทีเรียไฟโตแพลงก้อนซูแพลงก้อนแล้วก็ตัวใหญ่ๆขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะไปศึกษานะครับแต่สิ่งที่เราศึกษาเนี่ยเราจะไปโฟกัสในส่วนที่ว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะครับว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีผลนะครับต่อการหมุนเวียนนะครับธาตุต่างๆในมหาสมุทรนะครับอย่างไรนะครับอันนี้คือคำถามที่เป็นคำถามหลักๆที่เราต้องการจะถามนะครับโอเคทีนี้เข้ามาในส่วนที่คำว่าวัฏจักรธรณีเคมีนะครับวัฏจักรธรณีเคมีก็คือการหมุนเวียนนะครับการหมุนเวียนของธาตุนะครับโดยผ่านนะครับแต่ละระบบของเราที่4ระบบเมื่อสักครู่นี้เนาะเมื่อกี้ทั้งลิโทสเฟียร์ไบโอสเฟียร์ไฮโดรสเฟียร์แล้วก็แอตโมสเฟียร์นะครับเรามาพูดแบบง่ายๆนะครับเรามาเลือกธาตุตัวนึงก่อนที่เรารู้จักกันดีนะครับก็คือโซเดียมนะครับโซเดียมถ้าเราพูดถึงการหมุนเวียนของมันในโลกของเราเนี่ยเราก็มักจะไปเริ่มต้นจากที่ใดที่หนึ่งปกติมันเป็นไซเคิลใช่ไหมครับมันเป็นไซเคิลนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะเราเริ่มจากจุดไหนจุดหนึ่งก็ได้นะครับก็ให้นิสิตเลือกมาที่จุดใดจุดหนึ่งนะครับแล้วเราก็อธิบายไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะวนกลับมาที่เดิมนะครับนั้นอย่างเช่นโซเดียมเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นก่อนนะครับจากในส่วนที่มันเป็นหินนะครับซึ่งหินก็เป็นส่วนหนึ่งของลิโทสเฟียร์นะครับโซเดียมอยู่ในหินใช่ไหมครับแล้วจากนั้นผ่านกระบวนการเวเทอริงนะครับก็จะทำให้โซเดียมที่อยู่ในเป็นซอลิดที่อยู่ในหินนะครับถูกช้าออกมานะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะถูกพัดพาออกมาในรูปของสารละลายนะครับหรือว่าจะเป็นสารละลายนี่คือมันก็จะละลายลงมาแล้วเนาะก็จะเป็นโซเดียมพลัสนะครับเป็นไอออนอยู่ในน้ำหรือนะครับอาจจะอยู่ในรูปของเม็ดหินเล็กๆนะครับเป็นพาร์ติคูลเลตอยู่นะครับลงมาในมหาสมุทรหรือว่าลงมาในน้ำ
นะครับแต่สุดท้ายก็จะละลายหมดแหละนะครับทีนี้ยังไงต่อยังไปไม่หมดใช่ไหมพอมันลงมาอยู่ในทะเลแล้วนะครับโซเดียมนะครับมันก็จะเข้าไปในเซดิเมนต์นะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับมันก็จะถูกอัดลงไปในเซดิเมนต์นะครับแล้วพอเซดิเมนต์เหล่านั้นนะครับบริเวณคลัสมันจมตัวลงนะครับในสับดักชันโซนนะครับมันก็จะลงมาอยู่ในกลายมาเป็นหินนะครับหินชนิดหนึ่งก็คือหินตะกอนนะครับ sedimentary rock นะครับพอมันได้รับความร้อนมันได้รับ pressure สูงขึ้นนะครับหินตะกอนเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนรูปออกมาให้กลายเป็นหินแปรใช่ไหมครับแล้วก็บางส่วนนะครับมันก็ถูกดึงลงไปในสู่ mantleนะครับพอลงไปในแมนเทิลแล้วโซเดียมตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นไหลก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของแมกมาใช่ไหมครับแล้วพอแมกมาของเรานะครับบางส่วนเนาะเย็นตัวลงนะครับสมมุติเย็นตัวลงในส่วนของแมนเทิลนะครับก็จะได้ออกมาเป็นมินเนอรัลนะครับเป็นแร่ที่มีโซเดียมอยู่นะครับหรือถ้าแมกมาเหล่านี้นะครับเขาถูกปล่อยออกมาในภูเขาไฟใช่ไหมครับออกมาในรูปของลาวาแล้วมันก็แข็งตัวนะครับมันก็จะได้หินจริงๆทั้งคู่อ่ะมันก็เป็นอิกเนียสร็อกเหมือนกันก็เป็นหินธรณีเหมือนกันขอโทษเป็นหินอัคนีเหมือนกันนะครับแต่เป็นอัคนีสองแบบเนาะถ้าเราจำกันได้ตอนอาจารย์ตูนสอนแล้วก็จะมีหินอัคนีที่มันแบบเกิดขึ้นที่ผิวโลกครับเกิดขึ้นใต้ผิวโลกนะครับก็อันนี้ก็เป็นวงจรของมันเนาะก็จะกลับมาที่หินเนาะก็ถือว่าย้อนกลับมาวนลูปครบวงจรแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของลักษณะของวัฏจักรธรณีเคมีนะครับอันนี้ของโซเดียมเนาะแต่ทีนี้บางธาตุเนี่ยนะครับบางธาตุเนี่ยมันจะมีตัวของสิ่งมีชีวิตนะครับเข้ามาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยลักษณะของวัฏจักรธรณีเคมีคนเขาก็จะมักมองเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือเพิ่มส่วนคอมโพเนนต์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตเข้ามาด้วยนะครับเราก็มักจะเจอคำอีกคำหนึ่งนะครับก็คือเป็นวัฏจักรชีวธรณีเคมีนะครับก็คือเป็นมีส่วนที่เป็นชีวะเข้ามาเกี่ยวเนื่องด้วยนะฮะเห็นไหมก็ถ้าดูจากคำนั่นคือมีทั้งชีวะมีทั้งธรณีมีทั้งเคมีเข้ามาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องด้วยนะครับโซเดียมอาจจะไม่ได้มองเห็นชัดเจนเนาะแต่ว่าธาตุอื่นๆจริงๆแล้วเราเรียนกันมาในเคมโอเชียนพอสมควรอย่างตัวอย่างถ้าเป็นไนโตรเจนไซเคิลก็จะเห็นว่ามันจะมีส่วนที่เป็นสิ่งมีชีวิตเข้ามาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะนะครับโอเควิชานี้ก็จะไปเจอเราก็จะเจอเรื่องวัฏจักรค่อนข้างเยอะแบบเจอตอนเคมโอเชียนเรารู้สึกว่าโอ้ยอาจารย์วัฏจักรยากเหลือเกินก็จะลงละเอียดกว่านี้อีกในวิชานี้นะครับโอเคก็ geochem เราเนี่ยเราก็จะเน้นธาตุที่อยู่ในโลกของเราใช่ไหมทีนี้อย่างที่บอกนะวิชานี้ของเราอ่ะโฟกัสไปที่ธาตุที่มันอยู่ในทะเลเนาะอาจารย์ก็จะซูมมาให้เห็นว่าจากภาพนะครับตารางธาตุเมื่อสักครู่นี้นะครับมาเห็นเป็นภาพอีกภาพหนึ่งภาพนี้เป็นภาพของความมากน้อยนะครับของธาตุต่างๆนะครับที่อยู่ในน้ำทะเลที่อยู่ใกล้กับเซอร์เฟสนะครับซึ่งแต่ละอันก็จะมีความมากน้อยเป็นสเกลหลายๆสีถ้าน้อยมากๆนะครับก็จะเป็นสีเขียวอ่อนๆนะครับถ้ามีอยู่มากๆนะครับก็จะเป็นสีม่วงๆนะครับนี่ให้เราเดานะครับเมื่อกี้เราค้างอยู่ที่ใครนะเราค้างอยู่ที่พิมใช่ไหมครับอาจารย์ถามพิมพ์นิดนึงว่าองค์ประกอบของน้ำทะเลน้ำทะเลของเรามีอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบพี่พิมพ์ใช่ไหมพิมพ์ลองพูดอีกทีครับพิมพ์ครับผมพิมพ์ฟิสิกส์ครับองค์ประกอบ
องค์ประกอบตรงนี้พูดถึงธาตุใช่ไหมก็จะเป็นก็จะเป็นพูดถึงธาตุก็จะเป็นพวกฟีเจอร์อะไรเนี่ยพวกเนี้ยแต่ว่ามีโอเคเราจะมีพวกโซเดียมเอเลเมนต์โซเดียมแมกนีเซียมซัลเฟอร์ที่เรามักจะนึกถึงซัลเฟตเนาะโอเคไม่เป็นไรโอเคแล้วก็จะมีไมเนอร์มีอะไรลงมาอีกทีนี้ส่วนที่สำคัญที่สุดที่เราลืมไม่ได้เลยนะครับที่มีมากกว่าเมเจอร์อีกในน้ำทะเลคือเมโซก็คือน้ำนั่นเององค์ประกอบน้ำโอเคน้ำใช่องค์ประกอบหนึ่งของน้ำทะเลก็คือน้ำนะครับเพราะว่าใช่เรามักจะไม่ค่อยนึกถึงน้ำถ้าเรามาดูในส่วนนี้นะครับฮัลโหลยังได้ยินอาจารย์อยู่ไหมครับฮัลโหลได้ยินมันกลายมาเป็นบูทูธอาจารย์มันไม่ทำงานแป๊บสักครู่นะครับอันนี้ได้ยินนะครับมันเบาอ่ะอาจารย์แบบได้ยินนะแต่มันเบามันเบาใช่ไหมมันใช่แบบบูทูธอาจารย์มันเกือบจะหมดโอเคงั้นเดี๋ยวอาจารย์ปิดบูทูธแป๊บนึงก่อนอันนี้ชัดเจนขึ้นหรือยังครับค่ะโอเคนี้เราเอาบลูทูธออกเอาไมค์ธรรมดาเสียบแทนโอเคครับผมก็คือมาที่น้ำนะครับน้ำเป็นตัวองค์ประกอบหลักทีนี้ถ้าเราดูดีๆแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเมื่อกี้ถ้าจานวงสีแดงตัว major element ที่พิมพ์บอกนะครับก็จะมีโซดิอะผิดแล้วปากกาเป็นโซเดียมนะครับคลอไรด์แมกนีเซียมแล้วก็ซัลเฟอร์ที่อยู่ในรูปของซัลเฟตซึ่งจริงๆตรงนี้ก็คือไม่ได้เริ่มมีน้อยลงแล้วนะครับจะเห็นสีไม่ได้เป็นสีม่วงแล้วนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นสีม่วงที่เหลืออยู่นะครับก็คือไฮโดรเจนนะครับกับออกซิเจนนะครับทีนี้จริงๆเราภาพนี้ของเราอ่ะมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวเราจะให้ไว้เป็นการบ้านนะครับมันจะมีตัวเลขอยู่ถ้านิสิตดูดีๆนะครับมันจะมีตัวเลขปริมาณความมากน้อยของมันอยู่นะครับเดี๋ยวเราให้ไว้เป็นการบ้านให้ไปดูนะครับว่าแต่ละตัวมันมากกว่ามากน้อยกว่ากันเท่าไหร่นะครับโอเคก็คือภาพนี้เราต้องการที่จะสื่อให้ฟังแหละว่าเฮ้ยถ้านึกถึงน้ำทะเลแล้วอะจริงๆแล้วเราไม่ค่อยได้นึกถึงว่ามันมีน้ำอยู่ข้างในจริงๆคือน้ำมันเป็นตัวองค์ประกอบหลักๆเลยน้ำทะเลนะครับ
ดังนั้นก็จะเห็นละชัดแล้วว่าถ้ามองในภาพของธาตุที่มีอยู่เยอะในน้ำทะเลเนี่ยก็จะมีออกซิเจนไฮโดรเจนเนี่ยเป็นหลักนะครับถ้าเราเทียบกันโดยน้ำหนักออกซิเจนก็จะเยอะกว่านะครับเพราะว่าเลขอะตอมของออกซิเจนมันเป็นเท่าไหร่นะครับเทียบกับเลขอะตอมของไฮโดรเจนแบงค์จำได้ไหมออกซิเจน16ครับออกซิเจนเป็น16นะครับแล้วก็ไฮโดรเจนก็เป็น1นะครับเพราะฉะนั้นใน1โมลของ H2O เนี่ยน้ำหนักตัวหลักๆมันไปอยู่ที่ตัวออกซิเจนเป็นหลักนะครับไปต่อนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับมันก็จะมีเรื่องของโปรไฟล์ตามแนวดิ่งนะครับอันนี้เป็นภาพโปรไฟล์ของ North Pacific ครับก็จะเห็นว่าแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้นิดนึงเพราะว่าแต่ละตัวมันอยู่ในรูปแบบฟอร์มไม่เหมือนกันเนาะเมื่อกี้เราพูดถึง H2O ในรูปของน้ำใช่ไหมครับอย่างในภาพนี้ถ้าอาจารย์ซูมเข้าไปเห็นภาพของออกซิเจนเนี่ยจริงๆแล้วภาพนี้มันจะเป็นออกซิเจนโปรไฟล์ตรงนี้มันเป็นโปรไฟล์ของ O2 นะครับที่เป็นตัวแก๊สนะครับที่เป็น dissolved gas เนาะหรืออย่างไนโตรเจนตรงนี้ก็เป็นไนโตรเจนที่อยู่ในรูปของไนเตรตนะครับคาร์บอนอย่างเงี้ยเป็นคาร์บอนในรูปที่เป็น DIC ยังจำได้อยู่ไหม Dissolved in Organic Carbon นะครับอย่าง S ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นซัลเฟตนะครับก็จะเห็นว่าอย่างซัลเฟตเนี้ยมันเป็นเมเจอร์เอลิเมนต์เนอะมันก็จะบอกว่าไม่ได้มีความแตกต่างกันในแนวดิ่งนะครับจริงๆก็อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับขึ้นอยู่กับความเค็มนะครับเช่นเดียวกันกับคลอไรด์เนาะคลอรีนของเราอยู่ในรูปของคลอไรด์ไอออนนะครับเข้ามาโซเดียมของเราอยู่ตรงไหนเอ่ยโซเดียมตรงนี้ครับโซเดียมตรงนี้กำลังพูดถึงโซเดียมบวกนะครับแล้วก็แมกนีเซียม2บวกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งแต่ละตัวก็คือแต่ละอันก็ไม่เหมือนกันนะครับมีความมากมีความน้อยไม่เหมือนกันบางประเภทก็เป็นกลุ่มที่เป็นradioactive นะครับบางประเภทก็เป็นธาตุที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมานะครับบางประเภทก็มีหลายสปีชีส์นะครับอาจารย์จำได้ว่าในข้อสอบอาจารย์เป็นใจมีเรื่องของ chemical speciation ด้วยเงี้ยอย่างโครเมียมอย่างเงี้ยเขาก็มีหลายสปีชีส์นะครับโครเมียม6บวกโครเมียมอะไรอีกมากมายนะครับจะมีอีกหลายสปีชีส์แมงกานีสก็เหมือนกันแมงกานีสเราก็มีทั้งแมงกานีสที่เป็น2บวกแมงกานีสที่เป็น4บวกอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเหล็กก็เหมือนกันนะครับเหล็กก็มีทั้งเหล็กที่เป็นเหล็ก2บวกเหล็ก3บวกอย่างเงี้ยนะครับเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งแต่ละอันก็มีโปรไฟล์ที่แตกต่างกันนะฮะแล้วแต่กระบวนการที่จะเป็นตัวควบคุมนะครับซึ่งจริงๆเราเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้มันจะมีเว็บไซต์ของMonterey Bay Aquarium นะครับเขาจะให้เราเข้าไปคลิกได้นะถ้าแต่ละตัวอย่างตัวอย่างอาจารย์ก็อาจารย์ไปแอดจริงเพราะอาจารย์ชอบไนโตรเจนอาจารย์ก็คลิกเข้าไปที่ธาตุไนโตรเจนนะครับอาจารย์ก็พบว่าโอเคอะตอมิกนัมเบอร์ของไนโตรเจนก็จะเป็นเลข7นะครับอะตอมิกเวทของเราก็จะเป็น 14.0067 ทำไมมันไม่ใช่14เป๊ะๆอะเมื่อกี้อย่างของที่แบงค์บอกเนาะแบงค์บอกว่าออกซิเจนมันคือ16ไฮโดรเจนมันคือ1เนาะอย่างนี้อย่างเวลาเราเรียนเนาะไนโตรเจนเราก็จะรู้ว่ามันเอ้ย14แต่ในนี้เขาเขียนอะตอมิกเวทของไนโตรเจนเป็น 14.0067 มีใครพอตอบอาจารย์ได้มั้ยเป็นคะแนนโบนัส1คะแนนแจกคะแนนพี่ปีเตอร์ถามว่าคำถามคืออะไรพี่ปีเตอร์ไม่ได้คะแนนพิเศษนะนั่งอยู่กับพี่ปีเตอร์มีใครตอบได้ไหมครับทำไมอะตอมิกเวทของไนโตรเจนไม่เป็น14เฉยๆทำไมเป็น 14.0067 เราใบ้ให้ว่าเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับไอโซโทปของไนโตรเจนเพราะมันเป็นค่าเฉลี่ยของไอโซโทปเลยหรือเปล่าคะอืม
ใช่ครับทีนี้เราใบ้ให้อีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวให้พิมพ์ลองอธิบายต่อนิดนึงโดยที่เอาเลขกลมๆถ้าเราจำได้ตอนนั้นเราเรียนอาจารย์จะพูดถึงเรื่องของ natural abundance ตอนนี้หนูจำได้ไหมว่าไนโตรเจนของเรามันมีไอโซโทปหลักๆมันมีอะไรบ้างกับอะไรมี2ตัวสิบสี่กับสิบห้าใช่ทีนี้ตัวใช่ครับทีนี้ตัวไหนมีมากกว่ากันสิบสี่ค่ะใช่สิบสี่มีอยู่เก้าประมาณ 99.3% อาจารย์จำไม่ได้ตัวจุดข้างหลังอาจารย์จำไม่ได้แล้วแต่ว่าสมมติอาจสมมติเป็น 99.3 อันนี้สมมตินะแต่เราไปรู้อีกทีละกันอันนี้มันมีอยู่0.07%นะครับเราก็มาเฉลี่ยดูดิว่าสมมุติเรามี n 14อยู่ 99.3% แล้วเรามี n 15อยู่ 0.7% มันก็จะได้ตัวเลขที่มันไม่ใช่เป็นเลขกลมๆอะตอมิกเวทที่เราเห็นตรงนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะครับของทุกๆไอโซโทปที่มีอยู่ในธรรมชาตินะครับก็ถ้าเราคิดดูของคาร์บอนก็จะเป็นอีกแบบนึงเพราะคาร์บอนก็จะมีคาร์บอน12 13 14นะครับออกซิเจนก็จะมีออกซิเจน16 17 18นะครับถ้าเราไปกดดูออกซิเจนอย่างที่ของที่แบงค์พูดเมื่อกี้นะครับก็จะไม่ใช่16สวยๆก็จะเป็น16จุดตึ๊ดๆขึ้นมาสูงกว่า16นิดหน่อยนะครับนะครับก็เนี่ยก็เข้าไปดูได้นะครับว่าแต่ละธาตุเป็นยังไงนะครับเขามีลักษณะของสปีชีส์ต่างๆยังไงครับนะอย่างตัวไนโตรเจนเราก็บอกว่าโอเคหลักๆก็มีไนเตรตนะมีไนไตรไนตรัสออกไซด์แล้วก็มีแอมโมเนียอย่างเงี้ยมี N2 ด้วยมี N2 อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลักษณะของการกระจายตัวในมหาสมุทรเป็นยังไงนะครับอะไรเงี้ยก็เข้าไปอ่านได้เนาะเราก็จะให้ไปกันบ้านไปแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนเราจดไว้ก่อนนะว่าให้คะแนนพิมพ์นะคะพิมพ์หรือพิมพ์ครับขอโทษพิมพ์ค่ะพิมเคมีพิมโอเคพิมเคมีโอเคโอเคได้โบนัสพอยต์ไปแล้วโอเคอาจารย์ฝากตอนที่หนูส่งกันบ้านมาด้วยนะคะว่าเขียนมาโน้ตให้อาจารย์นิดนึงว่าหนูได้โบนัสพอยต์เรื่องที่ตอบเรื่องนี้มานะครับเพราะอาจารย์จะลืมได้ค่ะโอเคงั้นกันบ้านข้อที่2ของเรานะครับก็คือจะให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับ Embury เนี่ยแหละ Monterey Bay Aquarium นะครับแล้วก็ลิงก์อยู่ในนี้นะครับให้เราเลือกธาตุที่เราสนใจมา1ธาตุนะครับเราก็ให้ตอบคำถามมาว่า chemical species ที่เราพบนะครับตัวไหนเนี่ยพบมากที่สุดนะครับตัวอย่างที่อาจารย์ยกไปเนอะซึ่งอาจารย์จะไม่ให้นิสิตใช้ตัวนั้นนะครับที่อาจารย์ยกมาคือตัวไนโตรเจนใช่ไหมครับไนโตรเจนก็จะมีหลายสปีชีส์นะครับสปีชีส์ที่เราพบที่มากที่สุดเอางี้คือมันมีหลายเขาเรียกว่าไงนะมันมีหลายธาตุที่มันมีอยู่ไม่กี่สปีชีส์นะครับก็หรือบางทีมันมีแค่สปีชีส์เดียวก็จะขออนุญาตสงวนไม่ให้เลือกธาตุเหล่านั้นให้เลือกธาตุที่มีมากกว่า1 species นะครับเราจะได้บอกได้ว่าตัวไหนมันมีมากกว่ากันนะครับอันดับแรกเอางี้นิดนึงก็คือช่วยลิสต์มาหน่อยว่ามีอะไรบ้างมี species ไหนบ้างนะครับลิสต์มาว่าspecies ไหนบ้างว่าเขียนไม่เป็นแล้วไหนบ้างนะครับอย่างตัวอย่างเนาะอย่างไนโตรเจนอาจารย์เมื่อกี้บอกมี N2 มีไนเตรตมีไนไตรมีแอมโมเนียมีไนตรัสออกไซด์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็บอกว่าตัวไหนที่เจอเยอะที่สุดอย่างในกรณีของไนโตรเจนก็จะเป็น N2 นะครับแล้วให้เราอธิบายนะครับการกระจายตัวในแนวดิ่งนะแต่อันนี้สปีชีส์ไหนก็ได้นะครับอันนี้เราไม่จำเป็นเนาะสมมุติเราอย่างไนโตรเจนอย่างเงี้ยเข้าใจว่าในเว็บของ Embury เขาจะไม่ได้เขียนบอกไว้แต่เขาก็จะมีตัวไนเตรตนะครับที่เขาเขียนไว้ไนเตรตก็จะ
คที่เซลเฟตก็จะต่ำๆแล้วก็จะเริ่มสูงขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับไนเตรตอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อะไรเป็นตัวที่ปัจจัยควบคุมนะครับให้มันมีการกระจายตัวแบบนั้นนะแล้วข้อสุดท้ายresidence time ของจารย์ใช้คำว่าธาตุดีกว่าใช่ของธาตุนั้นๆนะครับมีอยู่นานเท่าไหร่ในมหาสมุทรนะครับหรือแล้วแต่นะหรือว่าจะเป็นสปีชีส์ก็ได้นะเลือกเอาได้นะครับทีนี้คำถามก็คือว่าพาร์ทเนี้ยมาจากส่วนที่อาจารย์เป็นใจสอนตอนเคมโอเชียนนะครับคำว่า residence time ยังจำได้อยู่ไหมรู้เข้าใจว่าน่าจะยังพอคุ้นๆว่าได้เรียนมาบ้างเนาะบลูจำได้ไหมครับว่ามันคืออะไรก็คือระยะเวลาที่มันใช้อยู่ในที่นั้นๆอย่างสมมุติว่าอย่างในกรณีของทะเลเนี่ยก็คือระยะเวลาที่มันใช้อยู่ในทะเลอะค่ะเยี่ยมมากครับก็คือเรามองว่ามันเข้ามาตอนไหนแล้วมันออกไปตอนไหนเราใช้เวลานานเท่าไหร่ดีมากครับก็อันนี้ก็คือเป็นโฮมเวิร์คของเรานะครับที่เราจะฝากให้ไปทำนะครับโอเคนี่พูดไปพูดมายังไม่ได้พูดถึงเลยว่าคลาสนี้มีเรียนอะไรบ้างนะครับอันนั้นคืออินโทรเนาะคลาสนี้อย่างที่บอกไปนะครับอาจารย์ผู้สอนมีอยู่2คนนะครับมีอาจารย์เนทกับมีอาจารย์เพ็ญนะครับหลักๆอาจารย์เนทจะมาเริ่มต้นนะครับเราจะมารีวิวเรื่องเกี่ยวกับ geochemical balance นะครับเมื่อกี้นี้เจอศัพท์ไปแล้ว1ตัวทบทวนไปแล้วคือคำว่า residence time ก็เป็น1ในคำศัพท์ที่เราต้องเรียนรู้หรือมาทบทวนในเรื่องของคำว่า geochemical balance เหมือนกันวันนี้อาจารย์จะเริ่มต้นจากวัฏจักรที่ง่ายที่สุดนะครับมันไม่ได้เป็นวัฏจักรของธาตุด้วยซ้ำมันเป็นวัฏจักรของน้ำซึ่งเป็นโมเลกุลเนาะนะครับแล้วก็วันพุธนะครับก็มีเวลา1ชั่วโมงเราจะลองมาคุยเรื่องเกี่ยวกับว่าเราจะโมเดลการเปลี่ยนแปลงของน้ำในทะเลได้ยังไงเราจะยกตัวอย่างเป็นเรื่องของการโมเดลsea rise นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของวีคแรกนะครับแล้ววีคถัดไปของเรานะครับวีคถัดไปเราจะเริ่มต้นในธีมที่เราเรียกว่านะครับ transport ของ material มาสู่มหาสมุทรนะครับซึ่งก็จะมีอยู่หลายๆทางนะครับทางแรกสุดนะครับมาทาง fluvial หรืออีกแบบนึงก็คือมากับแม่น้ำนะครับทางที่2นะครับก็มากับแอตโมสเฟียร์แล้วก็ทางที่3นะครับมากับไฮโดรเทอร์มอลนะครับซึ่งพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่ อาจารย์เนทรับผิดชอบในการสอนพวกเรานะครับก็จะเป็น3ช่วง3วีคแรกนะครับจะให้เราได้มองเห็นว่าขาเข้านะครับทางขาเข้าของธาตุต่างๆที่มาสู่มหาสมุทรเนี่ยมายังไงนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับอาจารย์เพ็ญก็จะมาต่อนะครับในส่วนของธีมที่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับคือเรื่องของคาร์บอนไซเคิลนะครับวัฏจักรคาร์บอนนะครับซึ่งก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องหลายเรื่องเลยนะครับรวมถึงในส่วนของ climate change นะครับรวมถึงเรื่องของสภาวะน้ำทะเลเป็นกรดนะครับพูดถึงเรื่องของว่าเราจะทำยังไงถึงจะมีการทำให้ผลกระทบของ climate change กับผลของ OA นะครับ OA ก็คือ ocean acidification นะครับเป็นกรดนะครับมันน้อยลงได้นะครับเราก็จะมาเน้นในสิ่งที่เราหลายๆคนก็จะนึกถึงเพราะมีคำพูดถึงเรื่องนี้บ่อยๆคือเรื่องของ blue carbon นะครับคือการกักเก็บคาร์บอนนะครับการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ระบบนิเวศชายฝั่งนะครับอย่างพวกป่าชายเลนหรือว่าย่าทะเลนะครับแนวย่าทะเลอันนี้ก็เป็นเรื่องของคาร์บอนไซเคิลนะครับเราเสร็จแล้วอาจารย์เพ็ญก็จะมาต่ออีกไซเคิลหนึ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่ากันเลยก็คือเรื่องของซัลเฟอร์ไซเคิลนะครับแล้วเราก็จะมาเจอมิดเทอมนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังมิดเทอมอาจารย์เพ็ญจะมาต่อนะครับในส่วนของเทรซเมทัลนะครับคือโลหะปริมาณน้อยนะครับเป็นเรื่องไซคลิงนะครับแล้วก็อาจารย์เพ็ญมีต่ออีกนะครับส่วนสุดท้ายของอาจารย์เพ็ญนะครับเป็นเรื่องของ
biogeochemical cycle นะครับการวัฏจักรชีวธรณีเคมีนะครับในเซดิเมนต์นะครับในเซดิเมนต์ซึ่งในเซดิเมนต์อาจารย์เพนจะเน้นหลักๆไปในส่วนของโลหะกับส่วนของธาตุซัลเฟอร์นะครับหลังจากนั้นนะครับอาจารย์ก็สนิทจะกลับเข้ามาสอนต่อนะครับจะเป็นส่วนของวัฏจักรที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับออกซิเจนและแต่ออกซิเจนในที่นี้ของอาจารย์คือเป็น O2 นะครับแล้วก็อาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องของธีมนะครับของอาจารย์ส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือเรื่องของนิวเทรียนไซคลิงนะครับซึ่งก็คืออะไรบ้างไนโตรเจนฟอสฟอรัสนะครับอาจารย์รอบนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงซิลิคอนมากครับเพราะว่าเราอาจจะต้องใช้เวลาในส่วนอื่นๆนะครับคือวิชานี้จริงๆแล้วมันเป็นวิชาทางด้านเคมีนะครับแต่อาจารย์จะพยายามแนะนำให้เรารู้จักกับโมเดลทางด้านธรณีเคมีแบบง่ายๆนะครับให้เราได้ลองศึกษากันนะครับเพราะนั้นก็จะมีเรื่องของคือแทนที่อาจารย์จะลงไปอธิบายเรื่องซิลิคอนอีกรอบหนึ่งอาจารย์ต้องใช้เวลากับไนโตรเจนกับฟอสฟอรัสแบบลึกๆนะครับแต่ทีนี้ลักษณะของการสอนของอาจารย์จะไม่สอนแบบว่าแยกไซเคิลและที่แบบแยกไซเคิลเนี่ยเราคุยกันมาตั้งแต่ตอนที่เราอยู่เรียนเคมโอเชียนกันเมื่อทอนที่แล้วเนาะอาจารย์จะแยกนิวเทรียนไซคลิงของอาจารย์ออกมาเป็น2แบบก็คือนิวเทรียนไซคลิงเวลาจะพูดถึงนิวเทรียนก็นึกถึงไนโตรเจนกับฟอสฟอรัสเป็นหลักนะครับก็คือในกรณีที่มันอยู่ในน้ำที่มันมีออกซิเจนอยู่นะครับก็คือแบบที่1นะครับแล้วก็แบบที่2ก็คือเป็นน้ำที่ไม่มีออกซิเจนนะครับ deoxygenated waterนะครับซึ่งมันทำให้ไซเคิลตรงนี้มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับอาจารย์จะแถมในส่วนของที่พ่วงไปกับ deoxygenated water ก็คือส่วนของ sediment ไปให้อีกนิดนึงนะครับที่มันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับไนโตรเจนและฟอสฟอรัสนะครับเพราะว่าของส่วนที่อาจารย์เพนสอนจะเป็นเน้นในส่วนของโลหะนะครับแล้วก็ซัลเฟอร์นะครับทีนี้ช่วงท้ายนะครับก็จะมีท็อปิกที่อาจจะเป็นใหม่ของเราเลยนะครับก็คือในส่วนของสิ่งที่เราเรียกว่า biophysical interaction นะครับคือปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางฟิสิกส์นะครับกับกระบวนการทางจีโอเคมนะครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งส่วนท้ายของอาจารย์จะเป็นเรื่องของไอโซโทปนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เราเรียกว่า paleo oceanography ก็คือสมุทรศาสตร์ในบรรพกาศนะครับก็คือ ocean นึกถึง paleo oceanography เนี่ยมันก็คือoceanography ของโอเชียนในอดีตนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องแคลเซียมคาร์บอเนตเราพูดถึงเรื่องออกซิเจน18ที่จะเป็นเรคคอร์ดของสภาวะของน้ำทะเลในอดีตอะไรเงี้ยเราก็จะมาแตกกันเรื่องนั้นคุยกันคือจะเป็นลักษณะของวีคที่อาจารย์จะพูดแนะนำ introduce ให้เรารู้จักเฉยๆเพราะว่าจริงๆเราเรื่องของ paleo oceanography มันสอนได้เป็นคลาสนึงเลยนะครับแต่ว่าเราก็จะมา introduce ให้ได้รู้จักพอเห็นภาพคร่าวๆนะครับในช่วงคาบสุดท้ายเอาวิกสุดท้ายนะครับแล้วก็จะมี guest lecture ในคาบสุดท้ายเลยนะครับจะเป็นอาจารย์เม่นนะครับอาจารย์ทาสนุธนัทพงศ์นะครับอาจารย์ท่านเป็นนักสมุทรศาสตร์ฟิสิกส์นะครับอาจารย์อยู่ที่เกษตรนะครับอยู่มารีนไซน์เกษตรซึ่งอาจารย์ธนัทพงศ์ก็ทำงานกับอาจารย์เพนกับอาจารย์เน็ตมาค่อนข้างเยอะในเรื่องของการทำ biogeochem modeling ของนิวเทรียนเรื่องของไฮพ็อกเซียในอ่าวไทยตอนบนนะครับอาจารย์ก็จะมาคุยกับเราแล้วก็มาทำให้เรารู้จักกับเรื่องของว่าเราจะทำโมเดลกับลักษณะของgeochem ได้ยังไงบ้างเนาะเพราะว่าวิชานี้อาจารย์เข้าใจว่ามันแบบเราเรียนกันทั้งแบบเคมีแล้วก็ฟิสิกส์ใช่ไหมครับซึ่งจริงๆตัวเนื้อวิชามันเป็นเนื้อวิชาทางด้านเคมีมากกว่าแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันมีความจำเป็นแหละว่าต้องให้เด็กเคมีก็ต้องรู้จักกับว่าโมเดลทางด้านคณิตศาสตร์มันจะมาแตกกับงานจีโอเคมได้ยังไงในขณะเดียวกันเด็กฟิสิกส์ก็จะได้เรียนรู้ว่าอ๋อในส่วนที่เราแบบเรียนโมเดลลิ่งมามันอาจจะมาช่วยในการแบบทำความเข้าใจกับการหมุนเวียนของธาตุที่อยู่ในมหาสมุทรได้ยังไงบ้างนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของวิชานี้ทั้งหมดนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะส่งดราฟต์ต
รงคืออาจารย์ยังไม่ได้ใส่ตัววันนะครับเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปขอดูวันหยุดคอนเฟิร์มอีกรอบนึงว่าเรามีวันหยุดวันไหนบ้างแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะพยายามจะส่งตัวอัปเดตสเกดูให้เรานะครับโอเคทีนี้เกรดนะครับของเราอาจารย์ตัดเกรดไม่อิงกลุ่มนะครับอาจารย์อิงเกณฑ์นะครับแล้วก็ในตอนนี้นะครับลักษณะของคะแนนนะครับอาจารย์แบ่งไปทั้งหมดเป็น4ส่วนนะครับคะแนนเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไงอ่ะมันจะไปหนักอยู่ตรง exam นะครับแต่ว่า exam เนี่ยอาจารย์จะไม่ทำเป็นแบบ midterm final นะครับคือเราอยากให้นิสิตไม่ต้องเครียดมากเราก็เลยให้เป็นสอบย่อยๆนะครับอย่างตัวอย่างเนาะอาจารย์จะเห็นว่าย้อนกลับไปดูในส่วนพาร์ทของอาจารย์เน็ตนะครับอย่างรอบนี้สมมติจบวีคแรกมานะครับเราอาจจะมีขอโทษจบวีคที่สอนเรื่องเกี่ยวกับทรานสปอร์ตที่มาจากแม่น้ำอย่างเงี้ยอาจารย์ก็อาจจะสอบย่อยๆครั้งหนึ่งนะครับแล้วพออาจารย์สอนจบเรื่อง atmospheric transport กับ hydrothermal transport จะเอาจะมีสอบย่อยๆอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าในส่วนของอาจารย์เพนเนี่ยเดี๋ยวต้องให้อาจารย์เพนเข้ามานัดกับเราอีกทีหนึ่งว่าจะนัดสอบเป็นยังไงนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันเนาะแต่ส่วนของอาจารย์นี้จะเป็นแบบย่อยออกมานะครับเราจะได้ไม่เครียดไม่ต้องมานั่งพยายามจำเนื้อหาเยอะมากนะครับโอเคแล้วเราก็จะมีส่วนของclass activity กับ homework นะครับซึ่งก็เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็presentation นี่อาจารย์ยังนิดนึงว่ายังไม่แน่ใจว่าเราจะมี presentation ไหมนะครับถ้าอาจารย์เดี๋ยวขอไปดูในตารางนิดนึงว่าเราพอจะมี presentation หรือเปล่าแต่ว่าอาจจะเป็นตรงนี้อาจจะเข้าไปรวมนะครับกับ class activity กับ homework เลยนะครับคือที่ผ่านมาในช่วง2ปีที่ผ่านมาคือเนื้อหามันเยอะเราไม่มีโอกาสให้นิสิตได้ทำคลาสพรีเซนเทชันแต่ว่าก็จะเป็นเรื่องของเป็นกิจกรรมเล็กๆนะครับแล้วก็พวกแอสไซเมนต์ต่างๆโฮมเวิร์กต่างๆเนี่ยมารวมกันตรงนี้นะครับก็บอกเอาไว้ว่าก็จะเป็นถ้ามารวมกันก็จะกลายเป็น 45% กับ 50% เนาะแล้วก็จะมีของเข้าเรียนนะครับอันนี้คือคะแนนช่วยเฉยๆนะครับวิชานี้ไม่มีคะแนนช่วยในส่วนของ lecture note อะไรแล้วนะอาจารย์รู้สึกว่าอันนั้นมันเบบีมากก็คิดว่าเราคือต้องดูแลตัวเองแล้วไม่ต้องมีคะแนนช่วยในส่วนนั้นแล้วนะครับโอเคเพราะนั้นก็ตรงในส่วนนี้มีคำถามอะไรไหมฮะมีใครสงสัยอะไรไหมเอ่ยโอเคถ้าไม่มีนะครับก็อาจารย์ยึดไว้แบบนี้ไว้ก่อนกันนะครับอันนี้ก็บวกกันแล้วก็จะได้เป็น 45% นะครับโอเคมาในส่วนเนื้อหาส่วนแรกนะครับส่วนแรกของเรานะครับเป็นเรื่องของการรีวิวนะครับทบทวนนะครับคอนเซปต์ที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับgeochem cycle นะครับเราก็จะต้องคุยกับพวกนายเป็นคำศัพท์หลายๆคำที่เราเจออยู่บ่อยๆนะครับเมื่อกี้เราเจอ residence time เนาะในนี้อาจารย์ไม่ได้เขียนเอาไว้แต่ก่อนหน้านั้นนะครับเราต้องมารู้จักกับคำว่า reservoir หรือคำว่า pool นะครับก็คือกล่องใดกล่องหนึ่งนะที่เราสนใจระบบที่เราสนใจนั่นเองอย่างตอนแรกสุดนะครับเราบอกว่าเราแบ่งกล่องในโลกออกมาเป็น4กล่องอย่างเงี้ยครับแต่ละกล่องก็คือที่หรือแต่ละระบบเราก็จะเรียกว่า reservoir หรือเรียกว่า pool นะครับก็จะมี atmosphere ใช่มั้ยครับมี hydrosphere มี lithosphere แล้วก็มี biosphere อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็คือแต่ละกล่องอันนี้หรือว่าก็อาจจะแบ่งอีกแบบนึงก็ได้ถ้าเราเข้าไปโฟกัสเข้าไปในมหาสมุทรใช่ไหมครับเราอาจจะแบ่งเป็น
surface ocean แล้วก็เป็น deep ocean นะซึ่งลักษณะแบบที่อยู่ทางด้านขวาตรงนี้เราน่าจะเจออีกเยอะนะครับลักษณะแบบนี้การแบ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ตอนที่เราดิสคัสกันช่วงแรกเนาะเราก็จะเห็นว่าเรามีการพูดถึงเทอร์โมไคลใช่ไหมครับทีนี้เราจะบอกว่าเทอร์โมไคลนี่แหละมันสำคัญตรงที่ว่าปกติแล้วไอชั้นเทอร์โมไคลนี่แหละมันจะเป็นตัวที่เป็นตัวกำหนดนะครับความลึกของระดับที่เราเรียกว่ามิกซ์เลเยอร์เดปนะครับซึ่งไอเจ้ามิกซ์เลเยอร์เดปนี่แหละจะเป็นตัวแบ่งน้ำเป็น2ชั้นนะครับก็คือชั้น surface กับชั้นที่เป็น deep ocean นะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะไอตัวที่มันแบ่งนะครับจริงๆแล้วตัวที่มันแบ่งอ่ะมันคือไม่ใช่ thermocline จริงๆหรอกจริงๆตัวที่มันแบ่งมันคือ pycnocline เนี่ยพิมพ์ฟิสิกส์ครับผมพิกโนไคลมันคือชั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอะไรครับพูดอีกรอบหนึ่งครับครับผมพิกโนไคลครับผมพิกโนไคลคืออย่างเมื่อกี้เราจะรู้จักเทอร์โมไคลอยู่แล้วเนาะเทอร์โมไคลคือชั้นน้ำที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วเราพิกโนไคลนะครับพิกโนไคลเปลี่ยนแปลงเดนซิตี้นะครับซึ่งเดนซิตี้เนี่ยแหละจะเป็นตัวความหนาแน่นนะครับก็จะเป็นตัวหลักนะครับที่จะแบ่งน้ำให้เป็น2ชั้นนะครับชั้นบนกับชั้นล่างเนาะแต่เนื่องจากว่าคือหลักๆแล้วอ่ะการแบ่งชั้นน้ำมันคืออยู่ที่เดนซิตี้เนี่ยแหละครับแต่ว่าในทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทะเลเปิดเนี่ยนะครับปกติแล้วซาลินิตี้มันไม่ค่อยต่างกันมากนะครับที่ผิวหน้าน้ำเนี่ยสิ่งที่มันจะแบ่งก็คือจะเป็นอุณหภูมินะครับเราก็เลยดูที่เทอร์โมไคลเป็นหลักที่จะเป็นตัวบอกว่ามิกซ์เลเยอร์เดปของเรามันจะลึกแค่ไหนนะครับอย่างปกติแล้วมิกซ์เลเยอร์เดปของเราอาจจะแบบสัก100เมตร200เมตรในโอเพนโอเชียนแต่ว่ามันก็มีหลายกระบวนการที่ส่งผลต่อความลึกของตรงนี้เนาะจะเป็นอุณหภูมิของอากาศที่อยู่ข้างบนนะครับอาจจะเป็นเรื่องของ wave action ซึ่ง wave action จะมีมากจะมีน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับส่วนของลมที่อยู่เหนือมหาสมุทรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับโอเคเราไม่ไปไกลเดี๋ยวมันจะไม่จบนะครับนี่อุ๊ยเราครึ่งทางอยู่เลยโอเคนี่คือ reservoir นะครับหรือ pool นะครับแล้วก็อีกคำนึงนะครับก็คือคำว่า inventory นะครับมันจะเป็นตัวบอกว่ามันมีสารอะไรอยู่มากเท่าไหร่อยู่ในรูปแบบใดนะครับเวลาพูดถึง inventory อาจารย์ก็จะชอบเขาเรียกว่าไงอธิบายมันให้เปรียบเทียบนะครับมันกับสมมุติเอาทำงานที่ 7-Eleven อย่างเงี้ยเนาะแล้วปริมาณของสมมุติอาจารย์พูดถึงว่าเป็นเชลฟ์ที่ขายพวก อะไรดีพวกบะหมี่สำเร็จรูปละกันเราให้เรามองบะหมี่สำเร็จรูปแต่ละยี่ห้อของเราสมมติเราไม่บอกว่าแบบมาม่ามีมาม่าหมูเอามาม่าอย่างเดียวก็ได้อินเวนทอรี่ของมาม่าหมูสับมีอยู่กี่ซองอินเวนทอรี่ของมาม่าต้มยำน้ำข้นมีอยู่กี่ซองอะไรอย่างเงี้ยนะครับอินเวนทอรี่ก็คือเป็นตัวความบอกว่ามีมากมีน้อยเท่าไหร่ถ้าเรามองย้อนกลับมาในรูปของในรูปของสารหรือธาตุที่อยู่ในทะเลนะครับก็คือสมมุติว่าเรามองว่าคาร์บอนนะครับที่อยู่ในทะเลอย่างเงี้ยมีอยู่กี่10กําลังจุดๆๆตันหรือกิโลกรัมในทะเลอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือส่วนของ inventory นะครับทีนี้สมมุติว่าเราทราบว่าในอาจารย์ย้อนกลับมาในธาตุที่อาจารย์เขาเรียกว่าอะไรอาจารย์ไบแอสกับอาจารย์ชอบไนโตรเจนสมมุติอาจารย์พูดถึงไนเตรตอย่างนี้นะครับสมมุติอาจารย์บอกว่าไนเตรตเนี่ยที่อยู่ในดีปโอเชียนเนี่ยมันมีความเข้มข้น
นะครับอยู่เฉลี่ยนะครับเอา40ละกัน40ไมโครโมลาร์นะครับไมโครโมลต่อลิตรต่อลิตรนะครับทีนี้อาจารย์อยากจะเปลี่ยนให้เป็นรูปของ inventory นะครับอาจารย์ต้องรู้ข้อมูลอะไรสมมติอาจารย์บอกว่า inventory ของอาจารย์นะครับของในเทรดในดีโพเชียนของเรามันอยู่ในหน่วยของโมลของไนโตรเจนนะครับเนาะอันเนี้ยอะโมลของไนเตรตก็ได้ซึ่งเหมือนกันนะครับอาจารย์ต้องเอาข้อมูลอะไรเข้ามาบวกลบคูณหารถึงจะได้หน่วยนี้ออกมาครับเฟิร์สลองดูไหมครับเปลี่ยนจากไมโครโมลต่อลิตรเป็นโมลเหรอคะใช่ครับลองเขียนไล่ตัดแฟกเตอร์เหรอคะใช่แล้วทีนี้มันต้องเอาอะไรเข้ามาคูณมันถึงจะกะมันจะถึงจะกำจัดตัวต่อลิตรให้มันหายไปได้ไหนได้ใบไหนได้ไหมคะ คิดว่าเพื่อนคนคิดว่าเพื่อนคนไหนจะช่วยได้หนูว่าบูมาบูมาช่วยเพื่อนนิดนึงบูจะเอาอะไรเข้ามาคูณไมโครโมลต่อลิตรมันถึงจะเปลี่ยนโอเคอาจารย์ให้บูช่วยเพื่อนหน่อยโอเคคูณอะไรให้เป็นไมโครโมลต่อลิตรให้เป็นหรือว่าให้หายไปให้หายไปให้หายไปให้ลิตรหายไปก็คือคูณด้วยไอปริมาณน้ำที่เอามาคิดไงคะอืมใช่ก็คือคูณด้วยลิตรแหละใช่ไหมคูณด้วยลิตรก็จะกลายออกมาเป็นไมโครโมลแต่ทีนี้ไอเจ้าลิตรตรงเนี้ยมันคืออะไรลิตรตรงนี้มันก็คือวอลลุ่มก็คือปริมาตรของดีโพเชียนทั้งหมดถูกไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้จะกลับเข้ามาในวันพุธอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีคอนเซปต์ที่ให้เราได้ลองเล่นกันแล้วให้เราทำความเข้าใจตรงนี้นิดนึงประเด็นที่อาจารย์ต้องการจะสื่อก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นปริมาณความมากน้อยในหน่วยของคอนเซนเทรชันนะครับก็คืออาจจะเป็นโมลาร์เป็นโมเลลเป็นอะไรก็ว่าไปเนาะแต่ว่าพอเราจะมาเล่นกับinventory คือความว่ามันมีอยู่มากน้อยเท่าไหร่เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเอาปริมาณของกล่องที่เราสนใจเนี่ยเข้ามาคูณกับนะครับถ้าสมมติพวกเรากำลังเล่นกับหน่วยโมลาร์คือหน่วยต่อลิตรพวกเราก็ต้องเอาปริมาตรของกล่องนั้นนะครับอย่างในกรณีนี้เป็นกล่องดีโพเชียนเข้ามาคูณกลับเข้าไปนะครับถ้าเรามีหน่วยเป็นหน่วยโมลาร์คือหน่วยเปอร์กิโลกรัมหนูก็ต้องเอาน้ำทะเลในกล่องดีโพเชียนที่อยู่ในหน่วยของกิโลกรัมเนี่ยเข้ามาคูณกับคอนเซนเทรชันเราถึงจะได้อินเวนทอรี่ออกมานะครับอันนี้ก็คืออินเวนทอรี่นะครับทีนี้ต่อไปเดี๋ยวก่อนที่จะไปต่อบลูโอเคไหมชัดเจนไหมครับตามทันเนาะเข้าใจค่ะตามทันค่ะโอเคเฟิร์สเก็ทไหมครับเก็ทอยู่ค่ะเก็ทอยู่เก็ทอยู่แสดงว่าไม่เก็ทหรือว่าเก็ทอยู่คือโอเคไม่เป็นไรยังไงก็คือเดี๋ยวยังไงถ้าไม่เข้าใจย้อนกลับไปฟังอีกรอบหนึ่งหรือว่าเดี๋ยวเจอบลูให้บลูอธิบายให้ฟังเนาะโอเคทีนี้ในส่วนนึงก็คือคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับ cycling นะครับก็จะมีเรื่องของ flux นะซึ่ง flux ก็คือเวลาอาจารย์พูดถึง flux อาจารย์ก็มักจะนึกถึงเราพูดถึงกล่องเนาะ flux in กับ flux out ก็คืออีลูกศรวิ่งเข้าวิ่งออก
นั่นเองflux in flux out นะครับปกติแล้วนะครับ flux มันจะเป็นตัวบอกนะครับว่ามีการเคลื่อนที่มากเท่าไหร่ต่อหน่วยเวลาสำคัญที่สุดเลยมันเป็นเรทอ่ะมันเป็นอัตรามันต้องมีหน่วยเวลามาด้วยนะครับแล้วก็มีคำศัพท์ที่เราอาจจะเจอจันเพ็ญน่าจะสอนออกมาแล้วคือคำว่า source กับคำว่า sink นะครับ source ก็คือเป็นที่มานะครับแล้วก็ sink ก็คือกระบวนการหรือว่ามันไปจบที่ไหนไปที่ไหนซึ่งไอ้คำว่าซอสกับคำว่าซิงค์นะครับมันมีอยู่2แบบนะครับซอสกับซิงค์เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าไงนะมันเป็นคู่เป็นตัวที่อยู่คู่กันถูกไหมอันนึงมันคือเข้าอีกอันนึงคือออกนะครับมันอธิบายได้2แบบsource กับ sink มันอาจจะอธิบายถึงกระบวนการที่เป็น flux in หรือ out ก็ได้นะครับหรือในอีกแบบหนึ่งเขาอาจจะอธิบายกล่องนะครับที่มันต่อเนื่องกับ flux in กับ flux out ไว้อยู่นะครับจัดขออาจารย์ก็จะเขียนใหม่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นsource ตรงนี้ก็จะกลายเป็น sink อย่างนี้เป็นต้นนะครับกล่องที่พาเข้าหรือออกนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมี exercise ตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อให้เราคุ้นชินกับมันมากขึ้นแต่ว่าที่อาจารย์พูดแบบคร่าวๆก่อนนะครับทีนี้ในส่วนนี้อย่างที่เราอธิบายไปแล้วนะครับเราอะจะมาเรียนรู้ทั้งหมดนี้คอนเซปต์เหล่านี้นะครับโดยผ่านตัวโมเลกุลของน้ำซึ่งวันนี้เราจะเริ่มต้นตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพวกเราก็จะมาเจอจานเพนจะเลือกเป็นส่วนของธาตุคาร์บอนซัลเฟอร์แล้วก็โลหะปริมาณน้อย trace metal นะครับอาจารย์เอกก็จะมาต่อในรูปของออกซิเจนไนโตรเจนฟอสฟอรัสซิลิคอนเดี๋ยวดูนิดนึงว่าเรามีเวลาพอไหมถ้ามีเวลาพอเราจะคุยซิลิคอนด้วยแต่ว่าอาจจะไม่มีเวลาพอเราอาจจะเน้นที่ไนโตรเจนกับฟอสฟอรัสละนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังจะเรียนกันนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับน้ำก่อนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วน้ำเราเองเนี่ยมันก็มีน้ำหลายแบบนะถ้าเราไล่ไปตามไอโซโทปของธาตุไฮโดรเจนแล้วก็ธาตุออกซิเจนนะครับอันนี้แค่เฉพาะเนี่ยถ้าเรามองดูเนาะอาจารย์ลองเขียนว่าอย่างไฮโดรเจนเองนะครับก็มีไอโซโทปที่เป็นไฮโดรเจน1ไฮโดรเจน2ที่เราเรียกว่าดิวเทเรียมแล้วก็ไฮโดรเจน3นะครับที่เราเรียกว่าทริเทียมอันนี้คือตัวหลักๆเนาะจริงมันมีตัวย่อยๆอีกนะครับออกซิเจนเองก็มีออกซิเจนหลายรูปแบบนะครับมี O16 นะครับซึ่งเป็นตัวหลักนะครับมี O17 มี O18 ซึ่งก็มีอีกหลายๆตัวแต่ว่า3ตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับทีนี้เวลาเราเอา3รูปแบบของไฮโดรเจนกับ3รูปแบบของออกซิเจนมาทำเปอร์มิวเทชันกันนะครับเราก็จะได้โมเลกุลของน้ำที่มีแมสซี่แตกต่างกันนะครับในภาพที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เขายังไม่เอาทริเทียมมาเลยนะอันนี้เขามีแค่ไฮโดรเจน1กับไฮโดรเจน2แล้วก็มีแล้วเขาก็ตัดออกซิเจนโอเค
อันนี้เขาไม่ได้พูดถึงทริเทียมอันนี้เขาไม่ได้พูดถึง O17 เนี่ยเอาแค่ไฮโดรเจน2แบบเอาออกซิเจน2แบบมาทำเพอร์มิวเทชันกันก็จะได้โมเลกุลของน้ำออกมา1 2 3 4 5 6 6แบบ6แบบซึ่งมีแมสที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็โมเลกุลของน้ำในลักษณะแบบนี้นะครับก็มีความมากน้อยที่เราพบในโลกของเราแตกต่างกันด้วยนะครับก็อย่างที่เดากันเนาะว่า O18 กับไฮโดรเจนแบบไฮโดรเจน1เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่พบมากที่สุดนะครับ 99.75% ตรงนี้มีน้ำหนักโมเลกุลอยู่ที่ประมาณแบบมีอยู่ที่18นะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะย้อนกลับมาตอนที่เราคุยเรื่องของ paleo-oceanography นะครับว่าเราเอาความต่างของน้ำหนักของน้ำเนี่ยมาทำอะไรได้บ้างนะครับว่าแล้วเสร็จแล้วพูดไปก่อนล่วงหน้านะครับว่าเราอาจจะเอาสิ่งที่อยู่ใน sediment core มาเราอาจจะเอาสิ่งพวกนี้มาบอกว่าเอ้ยอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงฟอร์แรมอ่ะเขาอาจจะเก็บเอาฟอร์แรมที่อยู่ใน sediment core มาแล้วมาดูว่า O18 ที่เราพบอยู่ในแคลเซียมคาร์บอเนตของฟอร์แรมเนี่ยมันมีสัญญาณที่จะบ่งบอกว่าอ้อตอนนี้ฟอร์แรมมันโตขึ้นมาในช่วงระยะเวลาที่เป็นช่วงที่น้ำยังอุ่นอยู่หรือเป็นน้ำช่วงที่โลกมันเย็นลงนะครับ glacial interglacial เนาะก็เป็นศัพท์ที่เดี๋ยวก็จะได้เจอเหมือนกันเรเชียลก็คือเป็นช่วงยุคน้ำแข็งนะครับอินเตอร์เกรเชียลอินเตอร์แปลว่าระหว่างนะครับก็คือระหว่างยุคน้ำแข็งนะครับซึ่งสัญญาณในไอโซโทปมันก็จะเป็นตัวบอกเรานะครับแล้วเราก็ยังพูดถึงเรื่องของแบบเนี่ยเยอะแยะเลยอ่ะเมื่อกี้เดี๋ยวจะมีเรื่องเกี่ยวกับว่าธาตุต่างๆมันมีอินเตอร์แอคชั่นอะไรยังไงบ้างไหลมาจากแม่น้ำออกมาจากไฮโดรเทอร์มอลมาจากแอตโมสเฟียร์อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเต็มไปหมดกระบวนการแซคลิงเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับโอเคอันนี้สไลด์นี้เรามาบอกเอาไว้ว่าถ้าสมมุติว่าเรามีโฮมเวิร์คนะครับให้นิสิตช่วยทำโฮมเวิร์คแล้วก็ควิสแล้วก็เอ็กซามอะไรต่างๆในวิชานี้เนาะช่วยอาจารย์นิดนึงให้ง่ายในการตรวจนะครับใส่ไว้เป็นนี้ครับไฟล์เนมที่เราชื่อไฟล์ที่เราจะส่งมานะครับใส่ไปตามลำดับชื่อเรา1 2 3 4 5 6นะครับแล้วก็ให้เอาตัวอักษรแรกนะครับของชื่อภาษาอังกฤษเราอะครับเอามาใส่ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ช่างมันนะครับเป็นชื่อไฟล์ชื่ออะไรก็แต่ขอตรงนี้นิดนึงอาจารย์ขี้เกียจไปนั่งไล่ดูID ของเรานะครับเอาแค่นี้พอนะครับ3ตัวอักษรนะครับอาจารย์ก็จะรู้แล้วว่าเราเป็นใครนะครับอย่างของตู้เนาะของตู้ก็จะเป็น1 CD เนาะของบลูก็จะเป็น6 SP อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับยังไงรบกวนนิดนึงจะช่วยทำให้อาจารย์ตรวจงานค่อนข้างง่ายขึ้นนะครับโอเคฝากอันนี้ไว้นิดนึงละกันนะครับงั้นกลับมาเมื่อกี้นี้นะครับจริงๆอาจารย์น่าจะเอาสไลด์นี้ขึ้นไปใกล้ๆเราพูดถึงฟลักซ์เนาะฟลักซ์มันคือการขนส่งนะครับขนส่งพลังงานขนส่งมวลสารนะครับมวลสารของเราอ่ะก็อาจจะเป็นธาตุเนาะเป็นโซเดียมเป็นคลอไรด์เป็นอะไรก็ว่าไปนะครับเป็นโมเลกุลนะตัวอย่างโมเลกุลของน้ำอย่างเงี้ยนะครับผ่านอะไรบ้างนะครับเวลาเรามีฟลักซ์เนี่ยมันมักจะผ่านเซอร์เฟซอะไรสักอย่างหนึ่งผ่านหน้าตัดอะไรสักอย่างหรือว่ามันอาจจะผ่านพื้นที่นะครับเป็นวอลลุ่มอย่างเงี้ยก็ได้นะครับที่สำคัญที่สุดเนาะต้องมีหน่วยของเวลาด้วยนะครับสมมตินิสิตมองว่าatmospheric
input อย่างเงี้ยนะครับฟิสิกส์อาจจะมองตัวเนี้ยเป็น surface ocean นะครับก็มองว่าในพื้นที่หน้าตัดนะครับที่ผิวหน้าน้ำนะครับอาจจะเป็น area 1เมตรคูณ1เมตรนะครับมันมีสารสมมุติอาจารย์เอาเป็นอะไรดีให้อะไรตกมาจากอยากให้อะไรตกมาจากมหาสมุทรดีเอ้ยตกมาจากแอตโมสเฟียร์เอาเป็นแอโรโซลเป็นมารีนแอโรโซลละกันอาจารย์เป็นตัวเป็นคอไลน์แล้วกันก็เป็นเราก็มองว่าฟลักซ์นี้นะครับของคอไลน์นะครับก็เท่ากับ xxx กรัมนะครับต่อหน่วยปริมาตรของเราจะเป็นเมตรกำลังสองต่อหน่วยเวลาสมมุติเป็นต่อปีอย่างเงี้ยเป็นต้นเพิ่มอีกหนึ่งเป็นกรัมของคอรายอย่างเงี้ยไปฝึกกรัมของคอรีนะครับเป็นต้นนะครับอ่ะนี่ไปมาที่ reservoir กับ pool นะครับ pool ให้เรามองว่าเป็นตำแหน่งนะครับเป็น location หรือเป็น system ที่เราสนใจนะครับ system ที่เราสนใจเนาะเมื่อกี้ตัวอย่างที่อาจารย์ยกมาเราจะเจอบ่อยๆเลยก็คือกล่องอะไรนะ surface ocean แล้วก็ deep ocean อย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วกล่องที่อาจจะติดกับพวก surface ocean กับ deep ocean อาจจะเป็นอะไรอาจจะเป็น atmosphere อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็ sink กับ source เมื่อกี้อาจารย์บอกเราว่า sink กับ source มันมองได้2แบบนะครับอย่างถ้ามองเป็น process sink ก็คือ process ที่กำจัดอะไรออกจากระบบ source ก็คือ process ที่บวกอะไรเพิ่มเข้ามาในระบบนะครับและอีกแบบหนึ่งก็คือกล่องนะครับถ้าเป็นซิงค์นะก็คือกล่อง reservoir หรือ pool นะครับที่เป็นตัวรับมวลสารนะครับเป็นตัวรับมวลสารนะ source ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นกล่องที่เป็นที่มาของมวลสารนี่เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือ flux reservoir pool sink source นะครับ inventory คือ mass นะครับก็คือมวลนะครับของสารที่เราสนใจนะครับอาจจะเป็นธาตุที่เราสนใจอาจจะเป็นโมเลกุลที่เราสนใจอย่างเงี้ยก็ได้นะครับทีนี้คำหนึ่งก็คือ steady state นะครับsteady state คือการที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงของอะไรคือความมากน้อยของสารที่เราสนใจนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันอาจจะเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่flux in กับ flux out นะครับกระบวนการที่มันพาเข้ามากับกระบวนการที่พาออกไปมันเท่ากันนะครับซึ่งถ้าเรามองแบบนี้จริงๆแล้วสมดุลเคมีก็เป็นแบบหนึ่งเนาะ chemical equilibrium ความเข้มข้นไม่เปลี่ยนแปลงไปก็เป็นลักษณะของ steady state ประเภทหนึ่งนะครับทีนี้มาต่อวันนี้เราพูดกันไปแล้วนะครับมาเริ่มต้นใน20นาทีสุดท้ายของเราเรื่องของ water cycle วัฏจักรของน้ำอันนี้คือวัฏจักรของน้ำในโลกนะครับเราเริ่มต้นจากสเกลใหญ่ก่อนนะครับหลักๆ ก็มีส่วนของเริ่มตรงไหนก่อนดีเราเริ่มจากตรงนี้ละกันจาก precipitation ก่อนละกันเริ่มต้นจากในแอตโมสเฟียร์มาจากเมฆนะครับ
ฝนตกลงมานะครับหรือว่าตกมาเป็นหิมะนะครับทั้งหมดตรงนี้ก็จะเรียกว่าเป็น precipitation เหมือนกันนะครับจาก precipitation มาก็จะเป็นส่วนของ surface runoff ก็คือการที่น้ำมันไหลบนที่ผิวนะครับแล้วก็น้ำบางส่วนมันอาจจะซึมลงไปใน groundwater ก็ได้นะครับน้ำเนี่ยมันจะเดินทางจากที่สูงไปหาที่ต่ำเนาะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นน้ำที่อยู่ที่ surface หรือว่าน้ำที่เป็น groundwater นะครับเขาก็จะไหลจากที่สูงลงมาที่ต่ำซึ่งที่ต่ำที่สุดของเราก็คือมหาสมุทรนะครับก็จะวนกลับมานี้ในระหว่างทางตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของ evaporation นะครับ evaporation ก็อาจจะในมหาสมุทรก็มี evaporation เหมือนกันการระเหยของน้ำจากมหาสมุทรจากที่อยู่ในแม่น้ำจากที่อยู่ในเลคนะครับก็มี evaporation เหมือนกันหรือก็อาจจะมี evaporation ที่เกิดขึ้นมาจากพืชซึ่งเราเรียกว่า transpiration นะครับก็คือการหายใจก็คือการที่ปล่อยน้ำออกมาจากทางปากไปนะครับนี่คือ transpiration พอไอ้น้ำมันเข้ามาอยู่ในอากาศแล้วนะครับก็จะมีการควบแน่นกลายเป็นเมฆนะครับแล้วก็จะวนกลับไปเมฆก็ฝนตกอันนี้ก็คือครบตามไซเคิลแล้วแต่ทีนี้ในบางครั้งนิสิตก็จะเจอคำหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราเจอคำว่า evaporation เราเจอคำว่า transpiration นะครับทีนี้ในส่วนหนึ่งเราอาจจะเจอคำว่า evapotranspirationนะครับ evapotranspiration ก็คือผลรวมนะครับของการปล่อยน้ำออกจากทางปากใบนะครับรวมกับ evaporation ที่มาจากดินจากพืชแล้วก็จากน้ำที่อยู่ในบริเวณเดียวกันนะครับก็จะเป็นคำรวมเรียกว่า evapotranspiration นะครับอันนี้เราบอกเอาไว้เพื่อให้นิสิตไม่งงเนาะถ้าสมมุตินิสิตไปอ่านในเปเปอร์หรือไปอ่านในเท็กซ์บุ๊กอย่างเงี้ยพอเจอคำว่า evapotranspiration ตอนนี้จะได้เข้าใจแล้วว่ามันเป็นผลรวมระหว่าง transpiration กับ evaporation ครับทีนี้พอเราพูดในลักษณะแบบเนี้ยนะครับเราสามารถเมื่อกี้มันเป็นภาพสวยๆเป็นการ์ตูนเนาะทีนี้ถ้าในวิชา geochem cycle ถ้าเราจะเอามาเขียนเป็นโมเดลแบบง่ายๆซึ่งเราเรียกว่าเป็นโมเดลกล่องนะครับคือเราก็แบ่งให้แต่ละกล่องเนี่ยก็เป็น reservoir ที่เราสนใจก็คือกล่องของ atmosphere กล่องของ land กล่องของ ocean นะครับแล้วในแต่ละกล่องนะครับก็จะมีตัวเลขตรงนี้อยู่เลขตรงนี้เป็นหนูอยู่ในหน่วยของเมตรกำลัง3เมตรกำลัง3ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ตัวเลขที่อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวนิดนึงก่อนฉันเขียนว่ากล่องของเราก็คือ reservoir หรือ pool นะครับตัวเลขของเราก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า inventory นะครับก็คือปริมาณมากน้อยนะครับของมวลในที่นี้มันเป็นอันนี้ไม่ใช่มวลละอันนี้จะเป็นปริมาตรนะครับเป็นวอลลุ่มนะครับในกล่องที่เราสนใจถ้ามองแบบนี้นะครับอาจารย์ถามตู้นะครับว่าเรามีอยู่3กล่อง Atmosphere Land Ocean นะครับกล่องไหนที่มี inventory ของน้ำสูงที่สุดครับ Ocean ครับโอเชียนโอเคนะครับสูงที่สุดเลยแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เรามองส่วนที่เหลือเมื่อกี้เราเห็นกล่องเราเห็นอินเวนทอรี่ของแต่ละกล่องแล้วนะครับทีนี้นิสิตก็จะเริ่มเห็นฟลักซ์เนาะพวกตัวที่เป็นลูกศรต่างๆวิ่งจากไหนไปไหนนะครับแล้วสังเกตดูฟลักซ์นะครับฟลักซ์ในที่นี้ของเราอย่างตัวอย่างนะครับอาจารย์เริ่มตรงไหนดีอาจารย์เริ่มจากแอตโมสเฟียร์มหาแลนนะครับตรงนี้ที่อาจารย์กำลังไฮไลท์อยู่นะครับที่อาจารย์ชี้เลเซอร์อยู่นะครับกระบวนการนะครับตรงนี้ลูกศรตรงนี้นะครับ precipitation ที่เป็นย้ายน้ำมาจากแอตโมสเฟียร์มาหาแลนด์นะครับเราก็จะบอกว่าฟลักซ์ตรงนี้ถ้าเรามองตัวแอตโมสเฟียร์เป็นหลักตรงนี้จะเป็น flux out นะครับตรงนี้เป็น flux out แล้วถ้าเรามองให้เหมือนเดิม
ให้แอตโมสเฟียร์เป็นหลักนะครับ precipitation ก็จะเป็นซิงค์ของน้ำเมื่อเรามองดูกล่องแอตโมสเฟียร์เป็นหลักนะครับนี้สังเกตอีกรอบหนึ่งฟลักซ์ของเรานะครับก็จะมีหน่วยของความมากน้อยเนาะในที่นี้เป็นหน่วยของปริมาตรนะครับแล้วก็มีหน่วยของเวลาครับทีนี้อาจารย์ย้อนกลับมาถามแบงค์ว่าในฟลักซ์ตรงนี้ทั้งหมด1 2 3 4 5ฟลักซ์5ฟลักซ์ตรงนี้ตัวไหนใหญ่ที่สุดครับevaporation ค่ะ evaporation ใหญ่ที่สุดโอเคนะครับอันเนี้ยเป็น3 box model เป็นโมเดลกล่อง3กล่องนะครับนี้ดูแบบง่ายๆใช่มั้ยแต่จริงๆก็สามารถทำให้มันยากเข้าไปได้อีกแต่ว่าก่อนที่จะทำให้มันยากไปกว่านั้นให้เราอุ๊ยจริงๆแล้วโอเคหลายอันก็มีคำตอบแล้วนะเมื่อกี้เราถามว่า reservoir ไหนมีน้ำมากที่สุดเมื่อกี้ตู้ตอบไปแล้วว่าเป็นโอเชียนนะครับแล้วก็คำถามที่เราว่า reservoir ไหนมี flux out รวมกันมากที่สุดอันนี้ให้ไปทำเองที่บ้านละกันเนาะจะได้แบบไปทบทวนนะครับเน้นดูนะว่าอย่างถ้ามอง atmosphere ใช่ไหมครับ flux out ของ atmosphere ก็จะมี2เส้นก็คือเส้น precipitationตรงนี้ precipitation มาสู่แลนด์กับ precipitation มาสู่โอเชียนนะครับถ้ามองแลนด์เป็นกล่องหลักนะครับ flux out ของเขาก็จะมี evaporation กลับไปที่ atmosphere กับ run off มาสู่โอเชียนนะครับถ้ามองโอเชียนเป็นหลักนะครับก็evaporation ก็จะเป็นไปสู่ atmosphere ก็จะเป็นทางออกทางเดียวเป็น flux out ทางเดียวนะครับโอเคอาจารย์เปลี่ยนคำถามดีกว่ามันจะได้ง่ายขึ้นนะครับflux out ของแต่ละกล่องมีอะไรบ้างและมีผลรวมของ flux outทั้งหมดเท่าไหร่นะครับโอเคนี้เป็นโฮมเวิร์คเหมือนกันนะครับไปต่อนะครับเมื่อกี้นี้เป็น3 box model คือแบ่งกล่องแบบค่อนข้างง่ายมากนะครับแต่เนี้ยจริงๆแล้วเราอ่ะสามารถแบ่งกล่องออกมาได้เยอะมากกว่านี้อีกในภาพนี้นะครับเขาแบ่งกล่องออกมาเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11กล่องเนาะก็จะละเอียดขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็แต่คอนเซ็ปต์มันเหมือนเดิมเลยครับก็มีทั้ง flux in มี flux out เนาะมีส่วนของinventory มีมากน้อยเท่าไหร่เมื่อกี้นี้เราแบ่ง3กล่องกล่องมหาสมุทรเป็นกล่องที่ใหญ่ที่สุดอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ยังเหมือนเดิมกล่องมหาสมุทรก็ใหญ่ที่สุดเหมือนเดิมนะครับดูแล้วกล่องที่ใหญ่รองลงมาก็จะเป็นเรื่องของธารน้ำแข็งกับหิมะที่อยู่ตรงที่สูงๆนะครับซึ่งค่อนข้างเกือบจะใกล้เคียงกับกราวด์วอเตอร์เลยนะครับเนี่ยเป็นต้นนะครับหรือเมื่อกี้นี้คือในภาพของglobal เนาะอันนี้มาดูภาพที่เป็นมหาสมุทรบ้างเราก็อาจจะแบ่งถ้าเราแบ่งแบบง่ายๆเป็น two box model ก็จะเป็น surface ocean กับ deep ocean นี่อาจจะแบ่งให้มันยากกว่านั้นอีกก็ได้ว่าเป็น surface ocean อาจจะแบ่งเป็น warm surface ที่อยู่ใกล้ๆกับ equator กับ cold surface ocean อย่างเงี้ยแล้วน้ำที่ลึกลงมาอาจจะแบ่งออกมาเป็น intermediate ocean นะครับแล้วก็น้ำที่ลึกลงไปก็เป็น deep ocean อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเราจะเห็นว่าก็จะมีความเชื่อมโยงกันระหว่าง cold surface ocean กับ deep ocean อยู่เนาะมันก็จะมีกระบวนการที่เราเรียกว่า deep water formation ที่น้ำมันจมตัวลงไปจากที่ผิวตัวบริเวณขั้วโลกลงมาที่
water mass ที่อยู่ที่ก้นมหาสมุทรนะครับแต่ว่าตรงนี้ทั้งหมดเนาะมันก็จะมีลูกศรเข้าๆออกๆอยู่หลายที่เลยนะครับทีนี้อาจารย์ถามให้ดีวันนี้ใครไม่ค่อยโดนเรียกนะเนี่ยกลับมาที่ตู้อีกรอบเหมือนตู้เราไม่ค่อยเรียกตู้เท่าไหร่ตู้ครับตู้ลูกศรตัวไหนที่เป็น upwelling ครับมีลูกศรที่เป็น 7.9 กับ 0.8 7.9 กับ 0.8 แล้วก็ 1.2 โอเคครับผมนี่แหละคือไม่มีอะไรมากนะคืออาจารย์แค่อยากจะให้เราพวกเราพยายามมองคอนเซ็ปต์ว่าอย่างกระบวนการที่เรารู้จักกันอยู่แล้วอย่าง upwelling เนี่ยการที่น้ำที่ลึกๆมาอยู่ที่ผิวอย่างเงี้ยในภาพนี้มันคือกระบวนการไหนนะครับโอเคก็ไม่มีเวลาอาจารย์ยกตัวอย่างตรงนี้มาให้เราดูนะครับว่าเฮ้ยเราสามารถวาด box model ได้หลายแบบตั้งแต่แบบที่แบบง่ายๆไม่มีอะไรเลยอย่างที่อาจารย์เอาบน2กล่องก็ได้2กล่องคือ surface oceanกับ deep ocean นะครับมาแตกออกมาเป็น4กล่องแบบนี้ก็ยังได้นะครับขึ้นกับเราขึ้นกับวัตถุประสงค์เราเลยนะครับแล้วเมื่อกี้นี้ส่วนที่มันเชื่อมโยงกันอยู่เนาะ upwelling กับพวก deep water formation มันก็เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเรียกว่าconveyor belt ของน้ำนะครับซึ่งบริเวณไหนบ้างนะที่เริ่มมี deep water formation ก็คือหาสีที่มันจะระบายเราเห็นชัดๆสีนี้ละกันก็คือตรงนี้นะครับกระเทาที่อยู่ตรงขั้วโลกนะครับก็จะเริ่มเป็นจุดที่มีการฟอร์มตัวของมวลน้ำลึกๆนะครับอย่างบริเวณอย่างใกล้ๆกรีนแลนด์หรือใกล้ไอซ์แลนด์ก็จะเป็นเกิดมวลน้ำที่เราเรียกว่า North Atlantic Deep Water เนาะคุ้นๆน่าจะคุ้นๆจากตอนที่เราเรียนกับอาจารย์กล้วยมาแล้วนะครับ NADW ก็คือ North Atlantic Deep Water นะครับหรือว่าถ้าเป็นโอเค North Atlantic Deep Water ครับแต่นี้เป็นส่วนตัดของมหาสมุทรอะไรเอ่ยอาจารย์จำไม่ได้ Atlantic นะครับโอเคจริงๆแล้วนอร์ทแอตแลนติกดีวอเตอร์ก็จะอยู่ตรงประมาณอินเตอร์มีเดียตวอเตอร์เนาะแต่เราก็จะเจอตัวอีกตัวหนึ่งซึ่งน่าจะจำได้จากข้อสอบจานเน็ตเนาะ AABW นะครับก็คือแอนตาร์กติกบอททอมวอเตอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เกิดขึ้นมาจากบริเวณขั้วโลกใต้นะครับทีนี้ในส่วนเนี้ยมันก็มีความสำคัญมากเลยนะเพราะว่าอย่างการที่เราแบบ ocean circulation ตรงนี้ในภาพใหญ่ๆเนาะซึ่งจริงๆก็มีชื่อหนึ่งนะครับนักฟิสิกส์เขาก็จะเรียกตรงนี้ว่า meridional overturning circulation หรือ AMOC นะครับคือ AMOC เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้เกิด deep water formation ทำให้เกิดการไหลเวียนของ conveyor belt นะครับสายพานของน้ำในทั่วโลกเนี่ยประเด็นก็คือว่าถ้าสมมติว่า AMOC มันเริ่มช้าลงเนี่ยเขาก็จะคิดว่ามันจะมีผลนะครับอย่างรุนแรงเลยนะครับกับ climate ของโลกเรานะครับทีนี้ในส่วนนี้เราจะยังไม่พูดในวันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บเอาไว้พูดในวันพุธต่อไปแต่มันไม่ใช่เป็น objective ไม่เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้หลักๆของวิชานี้นะครับแต่เราจะแตะตรงนี้นิดนึงเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เด็กฟิสิกส์ควรจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็เด็กเคมีควรจะคิดว่าเออแล้วเวลาที่ circulation ของน้ำตรงเนี้ย conveyor belt ตรงเนี้ยหรือที่เราเรียกว่า AMOC เนี่ยมันช้าลงมันจะเกิดอะไรขึ้นมีผลไงกับเคมีบ้างนะครับทีนี้เพื่อให้เราเตรียมความพร้อมกับ class activity ในวันพุธนะครับเพราะวันพุธอาจารย์ก็ยังอยู่ที่สิงคโปร์เนาะแต่ว่าเดี๋ยวไงก็จะพยายามเราก็จะสอนครั้งนี้ออนไลน์เหมือนเดิมนะครับให้เราลองคิดว่าในกรณีที่เราทราบอยู่เนี่ยว่า
น้ำทะเลระดับน้ำทะเลมันสูงขึ้นเรื่อยๆของเราเนี่ยเราถือว่าวัฏจักรของน้ำในโลกของเราเนี่ยมันอยู่ใน steady state หรือเปล่าอันนี้อยากให้เราได้ลองคิดนะครับเป็นคำถามทวนเอาไว้ในส่วนหนึ่งอันนี้เป็นภาพว่าถ้าสมมติว่ามีน้ำทะเลของทั่วโลกเนี่ยมันสูงขึ้น60เมตรตรงไหนจะจมน้ำบ้างครับก็แอบไว้ให้ดูว่าให้เราเกิดเห็นว่ากรุงเทพก็จมน้ำแน่นอนจมเข้าไปไกลเหมือนกันเนาะก็เอาไว้ดูเฉยๆนะไม่รู้ว่าจะถึงจาน่าจะตายไปก่อนก่อนจะถึง60เมตรแต่เราอาจจะทันอยู่นะพวกเราเด็กๆแล้วก็อันนี้เป็นภาพให้ดูว่าถ้าสมมติว่าน้ำมันมี sea level rise ในระดับที่เขาคาดการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปี2100ตอนนี้เราปี2023เนาะอีก80กว่าปีเนี่ยนะครับประชากรของโลกกี่ล้านคนจะได้รับผลกระทบนะครับทีนี้เพื่อที่เราจะทำ activity ในวันพุธให้ได้เนี่ยอาจารย์จะให้เรามี homework อีก3ข้อนะครับก็คือเป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแอ่งมหาสมุทรนะครับว่าปริมาณน้ำทะเลในมหาสมุทรทั่วโลกเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่ในหน่วยของโมลขอโทษในหน่วยของมวลนะครับก็คืออาจจะเป็นหน่วยกิโลกรัมหรือหน่วยของและหน่วยของปริมาตรและนะอันนี้ไม่ใช่หรือนะและหน่วยของปริมาตรนะครับมาด้วยแล้วก็ให้หาความลึกเฉลี่ยของมหาสมุทรนะครับแล้วก็ให้หาปริมาณของน้ำแข็งที่อยู่บนทวีปแอนตาร์กติกานะครับมาด้วยว่ามีเท่าไหร่อาจจะอยู่ในหน่วยของกิโลกรัมหรือว่าจะอยู่ในหน่วยของปริมาตรก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันว่าทำไมอาจารย์ถึงทำแบบนั้นนะครับอันนี้ขออนุญาตทิ้งไว้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าใครมีโอกาสเนาะไม่เป็นไรให้ไว้เป็นกันบ้านเลยแหละให้ไปดูใน YouTube ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นความต่างระหว่างท่าน้ำแข็งที่อยู่บนมหาที่อยู่ในมหาสมุทรหรือที่เรียกว่า sea ice มันละลายแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับน้ำแข็งที่อยู่บนทวีปนะครับหรือแลนด์ไอซ์เวลามันละลายแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนิสิตลองไปคลิกดูใน YouTube ดูได้เราจะได้เห็นเป็นแอคทิวิตี้เล็กๆที่เราดูก่อนที่เราจะมาทำโมเดลของน้ำสำหรับ Sea Level Rise ในอนาคตเนี่ยในวันพุธนะครับโอเคการบ้านค่อนข้างเยอะเนาะเดี๋ยวเราคุยกันเนี่ยนี่คือเนื้อหาที่เราจะเจอกันในวันพุธนะครับอาจารย์ถ้าใครจดอะไรไม่ทันเดี๋ยวอาจารย์จะส่งตัวนี้นะครับไปให้เราเลยที่อาจารย์เขียนโน้ตเอาไว้เพราะนั้นไปตามดูนิดนึงว่ามีการบ้านอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะพยายามพิมพ์แล้วส่งเป็น PDF ไปให้เรานะครับการบ้านที่ต้องทำในวันนี้นะครับโอเคเท่านี้ก่อนเนาะตั้งใจให้จบเร็ววันนี้แต่ว่าประมาณนี้ก่อนละกันครับมีคำถามอะไรไหมครับอาจารย์จะส่งคลิปที่เรคคอร์ดไว้มาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมแต่คลิปที่เรคคอร์ดนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเนาะเดี๋ยวช่วงบ่ายๆสัก 2-3 ชั่วโมงมันน่าจะเรนเดอร์เสร็จอะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ส่งมาให้แต่ว่าส่วนที่อาจารย์จะส่งมาให้ก่อนได้ก็น่าจะเป็น PDF ตัวที่โน้ตที่อาจารย์เขียนนะครับโอเคถ้ายังไงเย็นๆนี้ถ้ายังไม่อาจารย์ยังไม่ส่งลิงก์เรคคอร์ดก็หนูทวงอาจารย์มาได้เลยนะครับครับโอเคคนอื่นมีอะไรอีกไหมครับโอเคงั้นวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะเนาะแล้วเรามาเจอกันอีกทีวันพุธนะครับโอเคสวัสดีครับขอบคุณมากครับ